สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมฤดูร้อนสวนสนุกแดนมายาลับในพาร์ทที่3กันแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่ฟังของตัวเควสปลดมานะฮะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนี้เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะว่าเขาทำอะไรกันบ้างเหมือนจะมีเลสติกด้วยนะครับคอเล่แล้วก็ฝั่งของยูล่านะปีเยบอกว่าจริงหรอแต่ฉันเกรงใจแย่เลยสั่นนั่นไม่คิดสิไม่ได้กระเอาตัสตัชิโมชินเคียวโนทามินิมอตโตยักนิทัชไดน์ดาคอเล่พูดว่าไม่เป็นไรพวกเราก็อยากทำอะไรเพื่อแดนมายาเพิ่มอีกหน่อยเหมือนกันนั่นといってもこれは私がやってしまったことだからเดซิกบอกว่ายังไงมันก็เป็นเรื่องที่ฉันก่อขึ้นไปมอนถามนะครับว่าฝั่งของตัวเราเนี่ยกับไปมอนพลาดอะไรไปหรือเปล่าสองคนสักกี่นี่นัดแต่ย่อยักลิสซิงก์ว่าเราทุกคนอาร์จิจิส์ว่าฮักจูสต์เตะเรตานี้ยูล่าก็สวัสดีเรานะครับแล้วก็บอกว่าฝั่งของเลสซิกเนี่ยเพิ่งสารภาพอะไรบางอย่างออกมานะやはり自分で説明させてくれฟังคองเลสซิกก็ขอเป็นคนพูดเองนะครับ私が心境の一連のトラブルを起こした張本人だเขาบอกว่าตัวเขานี่แหละที่เป็นตัวปัญหาทำให้แดนมายาเกิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ภัยพิบัติขึ้นนะครับโอ้เลสซิกซันことの始まりは私が秘境の入り口で精巧な水の球体を見かけたことだった7歳の時に祖父からもらった天照儀とすごく似ていて。สาเหตุเกิดจากที่ฉันเห็นลูกแก้วน้ำแสนงดงามตรงทางเข้าดันเจียนมันดูเหมือนเครื่องมือดาราศาสตร์ที่คุณปู่มอบให้เมื่อตอนที่ฉันอายุ7ขวบ回せるのかと気になって少しだけ触れてしまったんだ。ตัวเลสซิกนี่บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากรู้ว่ามันขยับได้หรือเปล่าก็เลยยื่นมือออกไปสัมผัสนะครับあれが心境のコアだなんて思いもしなかった。つまり、天地が回った時に、これはさすがにまずいことになったと気づいたんだ。ซึ่งตรงส่วนของไอ้ลูกแก้วเนี่ยมันดันเป็นแกนกลางของแดนมายานะครับทีนี้พอจับแบบเสร็จปุ๊บมันก็เลยทำให้ฟ้าดินกับตะลปัดนะ全部はあなたのせいにするわけにはいきません。私も管理不行き届きの責任がありますし。こんなことになるってもっと早く知ってたら。นี่ฝั่งอีเอก็พูดว่าจะโทษคุณทั้งหมดก็ไม่ได้หรอกฉันเองก็เก็บรักษามันไม่ดีเหมือนกันเฮ้อลุงนี้ฉันน่าจะล็อกแกนกลางไว้ให้ดีซะแต่แรกひきょうの入り口まさかあの大きな水の球体のことか？นี่ไปมอนก็คิดว่าทางเข้าดันเจียนเนี่ยหรือว่าจะเป็นไอ้ลูกบอลน้ำอันใหญ่ๆที่อยู่ข้างบนนะครับそれでみんなで考えた後心境のためにメンテナンスや補強作業をしたいってレッシグさんが言い出したんだโคเล่บอกว่าเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละหลังจากทุกคนคิดทบทวนดูแล้วคุณเล็กซิกจึงเสนอว่าอยากจะซ่อมบำรุงและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่แดนมายาสักหน่อยでも彼一人だと手が回らないんじゃないかって心配だし私とエウルアで手伝おうと思うแต่เขาคนเดียวคงทำไม่ไหวฉันกับยูล่าจึงตัดสินใจว่าจะช่วยเขาอีกแรงนะฮะ私はコレイみたいに優しい動機ってわけじゃないわ私の仕事はあくまで彼が帰って迷惑をかけるなんてことにならないよう見張って確保することだけよยูล่าพูดว่าไม่ฉันไม่ได้ใจดีเหมือนคอเล่หรอกงานของฉันแค่คอยจับตาดูไม่ให้เจ้าหมอนี่ช่วยเพิ่มความวุ่นวายต่างหากใช่แหละไปมอนใช่この後に及んでみんながそんな言い方を信じてくれるってエウルアは思ってるのかこんな時はただ同意してあげるだけでいいってハンバーが言ってたけど。เขาเลยบอกว่า
่านนี้แล้วยูล่ายังคิดว่าทุกคนจะเชื่องั้นหรอถึงแม้แอมเบอร์จะเคยบอกว่าเวลาแบบนี้ให้คอยตามไปก็เถอะเอามีเขินๆด้วยนะฮะแล้วก็แกแอมนิดนึงเนาะคือสรุปนี่คือแกซึมจริงๆแหละดูจากสภาพประโยคตะกี้นะレシグさん今日はお仕事頑張ってくれโคเล่บอกว่าคือว่าคุณเล็กซิกวันนี้คุณก็ขยันทำงานเข้านะยักษ์สุกするขอรับปากนะครับนั่นนี่ซิโอ今日のランチはレシグに作ってもらうからเอ๊ะทำไมยูล่าบอกว่ายังไงเล็กซิกก็ต้องเป็นคนทำมื้อเที่ยงของวันนี้ข้อล่างแล้วกันทำมือเที่ยงให้อร่อยหน่อยนะเอ๊ะแต่ว่าวันนี้หนูจะได้จบได้หรือเปล่าเลสซิกดูแบบไม่มั่นใจในตัวเองว่าตัวเองจะทำได้ไหมนะจริงๆเขาดูตกใจด้วยแหละนั่นเดสเตยูล่าบอกว่าว่าไงนะประมาณนั้นนะฮะไม่ไม่みんなが私の過ちを不問にしてくれることに心より感謝しているこの感謝の気持ちを力に、いや、カロリー、カロリーに変えて。レシックบอกว่าอ๋อเปล่าเปล่าขอบคุณทุกคนที่ไม่ถือสาเรื่องที่ผ่านมานะฉันจะเปลี่ยนความซาบซึ้งใจนี้เป็นพลังไม่สิเป็นพลังงาน結構結構でも力をあんまり浪費しすぎないでくださいね心境の内部は至るところが長年メンテナンスされてませんからこと細かにチェックしてもらってอีเยพูดว่าดีๆแต่เก็บแรงไว้ด้วยนะเพราะมีหลายที่ในแดนมายาที่ขาดการบำรุงรักษามานานต้องทยอยตรวจสอบไปทีละแห่งเทซดัตเตะเคเรลฮิโตะกะอาราวะเรตะโตตะอีเดียโนะโอรากะฟูดันโตะชิกัตเตะมิเอรุเซไปมอนพูดว่าพอเจอคนที่ตกลงจะทำงานท่าทางของอีเยก็ดูต่างไปจากเวลาปกติเลยฮะこちらの3人以外のみんなで今日は一緒に行動しましょうนอกจาก3คนนี้แล้ววันนี้คนที่เหลือก็มาทำงานด้วยกันนะ他の人も呼んできますね少し準備したらすぐ出発ですฉันจะไปเรียกคนอื่นมาเดี๋ยวพวกเราเตรียมตัวให้พร้อมและรีบออกเดินทางกันเลยやる気満々で行っちゃったぞめちゃくちゃ喜んでるみたいだなไปมอนพูดว่าวิ่งกระดี้กระดาไปเชียวดูท่าจะมีความสุขน่าดู初めて一番上に立って働く人ってこんな感じかもなคนที่ได้เป็นหัวหน้าคนงานครั้งแรกบางทีก็คงจะเป็นแบบนี้ละมั้งขอเล่พูดนะครับมีเขาไปตามโอ้ทุกคนเลยนี่หว่าเป็นฝั่งของพวกเคยะคีแล้วก็โคโคมินะฮะเอ๊ะตัดอย่างนี้เลยเหรอนี้เราต้องไปคุยกับใครล่ะเนี่ยโรงละครบ้านไม้เป็นชื่อเควสนะครับอ่ะโซสุดท้ายสินะเดี๋ยวผมสลับเกียร์นิดนึงแล้วก็สลับฝั่งของตัวละครนิดนึงนะครับหืมโอ้เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บทีเดียวนะครับมีตั้งแต่ตรงนี้เลยคือผมกลัวพลาดไม่ใช่อะไรไอเรื่องหารอบนี้ไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่เพราะว่าเรามีตัวช่วยนะยังไงสุดท้ายก็น่าจะครบทีนี้เราต้องตัดเข้าทางนี้งั้นเดี๋ยวผมไปเก็บวาร์ปก่อนเราจะได้วิ่งง่ายๆนะเผื่อต้องวิ่งไปวิ่งมาこれからどこに行くの?最後の部品を取りに行くのですよあくまで私の推測ですが告知板に記載されている監督のところにあるのではないかと思います軍師さんの観察眼はなかなかのものだな監督ってどういう意味監督というのは職業の一つですよ確かゾシモスという方ですイディアさんが心境全体を管理しているとするならゾシモスさんは舞台上のすべてを管理していると言えるでしょうだったら
やっぱりイディアお姉ちゃんの方がもっとすごいね。もっとすごいイディアさんはどうして一言も発しないのですか？進んで説明してくれる人がいるので、もちろん喜んでサボらせていただいてるんですよ。สรุปก็คือเราจะไปหาผู้กำกับชื่อโซซิมอนนะครับพอดีน้องคีเขาสงสัยนะโอเค彼は普段から出かけるのが嫌いで、ずっとツリーハウスに引きこもってるんです。舞台に必要な道具を作ってるのでなければ、台本を書くのに夢中になってたりとか。อีเยพูดว่าปกติเจ้าหมอนี่จะเอาแต่หมกตัวอยู่ในบ้านต้นไม้ไม่ชอบออกไปไหนถ้าไม่ได้สร้างอุปกรณ์ที่ต้องใช้บนเวทีก็ก้มหน้าก้มตาเขียนบทละครลูกเดียวでも彼のツリーハウスはどこにあるんでしたっけนี่ฝั่งของอีเยเหมือนจะหาบ้านต้นไม้ไม่เจอนะครับอีเดียวเน่จังคีถามว่าฝั่งของอีเยเนี่ยจำไม่ได้เหรอイディアお姉ちゃんはただのマスコットなので。ถ้าตอบทรงนี้เหมือนจะไม่ได้นะครับเขาบอกว่าเขาเป็นแค่มัสคอตนะแล้วก็แห่ๆหัวเราะแห้งๆไปนะฮะそちらにあるはずです。เอ๊ะโคโกมิมองขึ้นข้างบนแล้วก็บอกว่าน่าจะอยู่ทางนั้นนะฮะอีเยร้องเอ๋เลยนะ静かな場所が好きな人もいますが、その監督さんは道具を運ぶ必要があるわけですから、シアターから遠く離れたところに住むわけにはいかないでしょう。ココミ、だおわ、ตรงส่วนของผู้กำกับเนี่ย、เนื่องจากจะต้องขนย้ายอุปกรณ์ด้วย、เพราะงั้นที่พักน่าจะอยู่ไม่ห่างจากโรงละครนะครับ。シアターの全貌がいつでも見えるところに住むことは、舞台の流れを模擬実験することにも役立ちます。แล้วถ้าสามารถมองเห็นภาพรวมของโรงละครได้ตลอดเวลามันก็มีประโยชน์ต่อการจำลองขั้นตอนต่างๆบนเวทีด้วย私ならそちらのツリーハウスを選ぶでしょう。ถ้าเป็นฉันละก็ฉันจะเลือกบ้านต้นไม้ตรงนั้นอันนี้เป็นความคิดของโคมินะฮะシアターの方向はどうしてわかったんです？นี่อีเยก็ถามว่าโคโคมิรู้ได้ยังไงว่าตรงส่วนของตัวโรงละครเนี่ยมันอยู่ตรงไหนそれは難しいことではないのです。そちらに近ければ近いほど、周りの配置もより賑やかになりますので。ฟังของโคมิเนี่ยดูจากการตกแต่งรอบๆนะครับก็เลยพอเราได้เพราะว่าเหมือนเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมันจะดูตกแต่งแบบมีสีสันมากขึ้นให้เหมาะกับบรรยากาศนะ確かにその通りですね。なんで思いつかなかったのかな。อีเยบอกว่าฟังดูมีเหตุผลนะทำไมฉันถึงคิดไปได้ล่ะเนี่ยแต่ก็เป็นอะไรที่แปลกนะครับคือเป็นเจ้าของแดนมายาแต่ว่าเหมือนแบบบางอย่างเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะอารมณ์เหมือนปล่อยฟรีให้คนอื่นเข้ามาสินะนี่เดี๋ยวเรารันไปตามรางก่อนเพราะว่าถ้าเป็นทรงนี้เนี่ยดีไม่ดีเราอาจจะต้องใช้รางอีกรอบนึงผมอยากให้ตัวรถไปสุดก่อนเอามาเดี๋ยวเราก็ค่อยวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะนี่ไงข้างบนมีรางอยู่แป๊บนึงนะสูง47โอเคอยู่ตรงนี้เปิดประตูเสร็จแล้วนะฮะอู้บ้านสวยอยู่นะเนี่ยแต่ข้างบนมีพัซเซิลเต็มเลยใช่ใช่พัซเซิลเต็มเลยแล้วก็เหมือนจะมีเควสใหม่ให้เราด้วยวันนี้自動装置はどこに落ちたんだろう男の俳優の等身大パネルはまだあるけど女優の方はเหมือนเขากำลังหาของแล้วก็ตรวจเช็คอุปกรณ์อยู่นะครับそこにいるのは誰だい？イディア นี่ก็หันกลับมาถามว่าอีเยเหรอそう私ですよそうしますこれがドラマチックな登場ですよอีเยพูดว่าใช่ฉันเองโซซิมอสนี่คือการเปิดตัวแบบในละครเนี่ยแหละอีไกดะนะเต็กคิริเขาพูดว่าแปลกใจนะเนี่ยฉันนึกว่าดาเรนิโมมิทสึคารานายบาโชนิคาคุเรเตะไนเตะอิรุนจะไนคาโตะโอโมเตะตะป
ไปมอนตอบประโยคให้นะครับเธอจะหลบไปร้องไห้ในที่ที่ใครก็หาไม่เจอซะอีก不思議なおちびちゃんだな君は俺の心が読めるのかいโซซิมอสก็ถามว่าฝั่งของไปมอนเนี่ยอ่านใจเขาได้หรอจริงๆมันควรจะรู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเจอไป 2-3 รอบแล้วอะโอ้ยราวาไปมอนดะสันน่า不思議な能力は持ってないぞただ何回も同じようなセリフを聞いただけだไปมอนก็แนะนำตัวนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีความสามารถแบบนั้นแค่ได้ยินมาบ่อยๆก็เท่านั้นเองどうやらみんなからの評価は一致してるみたいだなイディアโซซิมอสพูดว่าทุกคนพูดถึงเธอเป็นเสียงเดียวกันเลยสินะอีเดียยับปาริ最初からマスコットでいるべきでしたこういうのが道を選び間違えて人生を挫折しちゃったって状況なのかなอีเดียพูดว่ารู้งี้ฉันน่าจะเป็นมาสคอตซะตั้งแต่แรกแบบนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าเลือกเส้นทางผิดชีวิตมีแต่อุปสรรคเออマスコット君の新しいキャラかいそんなキャラ俺は描いてないはずなんだけどなซูซิมอนบอกว่ามาสคอตเหรอบทบาทใหม่ของเธอเหรอฉันไม่เคยเขียนอะไรแบบนี้ให้เธอนี่นามู私のことはいいですから友達を紹介してあげますよเอียพูดว่าเอาล่ะเลิกพูดเรื่องฉันเถอะขอแนะนำเพื่อนๆของฉันให้นายรู้จักนะこれでわかったでしょ。それでコアホイールのパーツを持ってるんですか。นี่ก็แนะนำตัวนะครับแล้วอีเยก็ถามว่าชิ้นส่วนวงล้อแกนกลางอยู่ที่ฝั่งของโซซิมอสหรือเปล่า一応持ってるけど。เขาบอกว่าจะว่าอยู่มันก็อยู่あの事故で舞台にある多くの装置に不具合が生じたんだ。それで本来の公演ができなくなって。แต่เพราะอุบัติเหตุนั่นกลไกบนเวทีเลยขัดข้องไปหมดจนไม่สามารถทำการแสดงตามเดิมได้わかったぞパーツを人質にオイラたちに装置の修理を手伝ってほしいって言うんだろไปมอนสรุปนะครับว่าตอนนี้ชิ้นส่วนคือตัวประกันของโซซิมอสซึ่งฝั่งเขาเนี่ยอยากให้เราช่วยแก้ปัญหานี้ก่อนนะいや舞台の修理の方じゃないですかฮะゾシモスさんは等身大パネルが見つからないとおっしゃっていたので道具の修理ですよねนี่โคโคมิก็ถามว่าคุณโซซิมอนหาสแตนดี้ไม่เจอแสดงว่าให้ซ่อมอุปกรณ์สินะきっとパーツの修理だパーツが壊れちゃったんだよน้องคีพูดนะครับซ่อมชิ้นส่วนชิ้นส่วนก็พังเหมือนกัน彼の日常業務から考えてみたらどうだゾシモスさんは台本を書く必要があるわけだから台本の修正だと思うぞส่วนเคยะก็เดาต่อนะครับจากสิ่งที่ฝั่งของโซซิมอสทำประจำเนี่ยมันเป็นการเขียนบทละครใช่ไหมเขาก็เลยคิดว่าน่าจะให้ช่วยปรับปรุงบทละครหรือเปล่าเราตอบข้อล่างแล้วกันนะฮะเว้นช่องให้เขาพูดบ้างเถอะみんな一体何を経験してきたんだいなんで俺をそんなに悪く思ってるのか知らないけどパーツは無傷だから欲しければ今渡してあげるよ。โซซิมอสบอกว่าพวกเธอเจออะไรกันมาบ้างเนี่ยทำไมถึงมองฉันในแง่ร้ายขนาดนั้นล่ะชิ้นส่วนปลอดภัยดีถ้าต้องการแล้วก็ฉันมอบให้พวกเธอตอนนี้เลยก็ได้ただそのみんなに公園の修復を手伝ってほしいんだจริงๆแล้วฉันอยากขอให้ทุกคนช่วยฉันกอบกู้การแสดงก่อนน่ะ見てくれこれだけ多くの人が集まれば公園に開いてしまった穴を埋められるはずだพวกเธอดูสิในเมื่อมีคนอยู่ที่นี่ตั้งเยอะตั้งแยะก็น่าจะพอเติมตำแหน่งการแสดงที่ว่างอยู่ได้นะโอ้ยสุกุกุมาชิโนซะน้องคีดูชอบนะฮะอันนี้น่าจะเป็นบทที่โชว์ชุดน้องด้วยหรือเปล่านะคีก็ชวนทุกคนมาช่วยเขาด้วยกันนะครับเราบอกว่าฟังดูไม่เลวแฮะさっきは台本のストーリーをどう続けたらいいかずっと考えてたところだったんだそんな時みんなが俺の目の前に現れたอีกอย่างขอบอกตามตรงว่าเมื่อกี้ฉันคิดมาตลอดว่าจะทำยังไงกับบทละครนั่นต่อดี
แล้วทันใดนั้นทุกคนก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าฉันมาเดอินสปิเรชั่นの光が突然差し込んだかのようにどう言えばいいんだろう君たちを見た途端続きが欠けそうだと感じたんだเรากับมีลำแสงแห่งแรงบันดาลใจสาดส่องลงมาเลยฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีจริงๆตอนที่เห็นพวกเธอจู่ๆฉันก็เขียนบทละครต่อได้เฉยเลยเอ๊ะそれあなたがずっと行き詰まってたあのストーリーのことですか？本当に？本当に続きを書けるんですか？เอียถามฝั่งของโซซิมอสนะฮะว่าใช่เรื่องที่เขียนค้างไว้ตั้งนานนั่นหรือเปล่าเพราะมันดูแบบเขามีความรู้สึกเหมือนยังไม่เชื่อนะครับว่ามันได้จริงๆหรอประมาณนั้นนะฮะ本当だとも少し時間をくれすぐに台本を書き上げてくるからイディアここは君に任せるよนี่ข้างโซซิมอสนี่ก็เหมือนวิ่งหนีไปเขียนบทละครแล้วนะฮะแล้วก็จะฝากฝั่งของอีเยียเนี่ยดูแลที่นี่ให้หน่อยไอ้ซึ本当に書きに行っちゃったぞไปมอนบอกว่าเขาไปเขียนต่อแล้วจริงๆด้วยゾシモスはずっと大盗賊とか魔女とかが出てくるようなストーリーを書きたかったみたいです言い伝えをもとに物語を作ったみたいなんですが頭の部分しか書けないままずっと煮詰まってて。อีเยียเล่าให้ฟังว่าฟังของโซซิมอสเนี่ยอยากเขียนเรื่องเกี่ยวกับจอมโจรแม่มดอะไรทำนองนี้มาตลอดเห็นว่าได้ข้อมูลมาจากเรื่องเล่าลือแต่พอเริ่มเขียนทีไรกับตันทุกทีมินะ少し休んでてください何か用意できるものがないか確認してみますから監督が書き終わったらまた話し合いましょうนี่อีเยียก็บอกว่าเดี๋ยวตัวเขาเนี่ยจะดูสถานที่ก่อนนะครับว่าเตรียมอะไรได้บ้างนะให้พวกเราเนี่ยแยกย้ายไปพักเสร็จปุ๊บไว้รอผู้กำกับเขียนบทเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยกลับมาคุยกันอีกทีนึงเอ๊ะนี่ไปเขียนมาเร็วมากเลยเนี่ยแล้วก็จ่ายบทใช่ไหมเนี่ยทุกคนก็งงว่าทำไมเขียนเร็วจังนะครับ作家として最も重要なのはインスピレーションだだから君子の三五宮さんを見かけた瞬間に新キャラクターのアイデアが浮かび上がった。โซซิมอสพูดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้กำกับและนักเขียนก็คือแรงบันดาลใจเพราะงั้นในตอนที่เห็นคุณผู้บัญชาการซังโกะโนบิยะฉันก็คิดตัวละครใหม่ขึ้นมาได้ในทันทีเลยฮีโรอินが加わったことでストーリーは完全かつ美しい流れになった。さあみんな台本を読んでくれるかい？これから一緒に公演を完成させよう。นี่เขาก็ขอให้เราเนี่ยลองอ่านบทละครดูก่อนนะครับก็คือทำมาจนลื่นน่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอาตัวละครใหม่ที่เขียนเนี่ยพอไปบวกกับของเดิมที่มีพวกนางเอกพวกอะไรพวกนี้ฮะมันดูโอเคอยู่น้องคี他に何かわからないことはあるかな？โซซิมอสถามว่ายังมีตรงไหนที่ไม่เข้าใจหรือเปล่าโซซิมอสโอนิจังこれってどういうもの？น้องคีเขางงนะครับシルってところเขาถามโซซิมอสว่ามันอ่านว่าอะไรหรอที่พักพิงอะไรอ่ะどれどれ身を寄せるだな住まわせてもらうという意味だこれを言うときは可愛らしく言ってくれよมิเคยะก็สอนน้องนะครับเขาบอกว่ามันคือคำว่าอาศัยความหมายเดียวกับที่นกเกาะอยู่บนกิ่งไม้ต้องอ่านต้องทำท่าทางให้ดูน่ารักหน่อยนะเฮ้โอ้これこの字も読めないน้องมีปัญหาเรื่องการอ่านนะครับเขาบอกว่าอ่านไม่ออกนะ大丈夫だ解散したら一緒にセリフを練習しようなฝั่งของเคยะเนี่ยก็อาสาจะอยู่กับคีเพื่อสอนบทละครให้น้องนะว่าตัวไหนเนี่ยอ่านยังไงบ้างนะครับกายยาซัน手間をかけるねさっきから感じてたんだけどกายยาซันは役を演じるということにかなり心得があるようだもしかして以前は役者でもต้องรบกวนฝั่งของคุณเคยะแล้วล่ะฉันรู้สึกตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่าคุณดูเชี่ยวชาญด้านการแสดงมากเลยหรือว่าคุณเคยเป็นนักแสดงมาก่อนเหรอ褒めすぎだただセリフをスムーズに読めるだけさ
เคยะพูดว่าคุณชมเกินไปแล้วฉันก็แค่อ่านบทได้คล่องนิดหน่อยเท่านั้นเองอ๋อตอそうだったのかだったらガイアさんには本当に才能があるよ正直俺はそういう人を探し続けていたんだโซซิมอสพูดว่าอย่างนั้นเองเหรองั้นคุณก็มีพรสวรรค์เกินไปแล้วบอกตามตรงว่าฉันตามหาคนแบบนี้มาตลอดเลยมし今後俺が有名な監督になったらぜひガイアさんと長期的に仕事をしたいあそのためにはこれからも連絡をนี่เขาก็บอกนะครับว่าถ้าอีกหน่อยตัวเขาเนี่ยกลายเป็นผู้กำกับชื่อดังก็จะชวนฝั่งของเคยะมาร่วมงานระยะยาวด้วยนะแล้วก็บอกให้แบบ keep in touch นะครับติดต่อกันบ่อยๆไว้ก่อนนะฮะไฮไฮอีโซเคยะก็รับปากไปนะครับよかったじゃあみんなもう少し台本を読んで公演の細部をゆっくり味わっていてくれ俺は舞台を見に行かなければならないから先に失礼するよนี่ฝั่งของโซซิมอสก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยจะขอไปดูเวทีก่อนแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยลองอ่านบทและเก็บรายละเอียดไปก่อนนะครับ俺に用があればエリアの真ん中に来てくれ一番大きなシアターの中にいるからถ้ามีอะไรก็ไปเรียกเขาได้เขาจะอยู่ที่ฝั่งของตัวโรงละครที่ใหญ่ที่สุดในใจกลางของพื้นที่ฮะ新京のシアターかนี่มันมีทางไหนบ้างเนี่ยไปมอนบอกว่าอยากเห็นโรงละครนะครับแล้วก็คุยกับเราว่าทุกคนเนี่ยยังเตรียมตัวกันอยู่เราก็ไปดูได้นะว่ามันเป็นยังไงอยากเห็นประมาณนั้นแหละเดี๋ยวนะนี่เราต้องขึ้นหรือว่าเราต้องออกไปข้างนอกเนี่ยรู้สึกว่าเฟอร์นิเจอร์ในนี้หลายๆอันเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับเฟอร์ที่เข้ามาใหม่ของฝั่งแพทนี้นะครับ 3.8 เนาะผมเริ่มจะจำสลับกับฝั่งของฮงไคสตาร์เรียลแล้วดังหลังอ่ะนี้เป็นประตูเข้าไปใช่ไหมโอเคก็คือให้ขึ้นข้างบนแล้วขึ้นมาตรงนี้ก่อนอื่นเลยนะก่อนไปทำอย่างอื่นเราเก็บตรงส่วนของวาร์ปก่อนดีกว่าพัซเซิลเยอะพอสมควรนะเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาแก้กันทีเดียวมีเควสโลกด้วยเดี๋ยวผมดันเควสหลักก่อนแล้วกันแล้วเควสโลกเนี่ยไว้เล่นอีกทีหนึ่งนะโอเคจะอยู่ตรงไหนเนี่ยโรงละครใจกลางคือตรงนี้เหรออนี่มันฮะดูนะเหมือนข้างบนจะมีคล้ายๆแสงอะไรสักอย่างด้วยเดี๋ยวขอดูมุมสูงหน่อยมันดูไม่ออกแฮะก็เข้ามาแล้วทริกเกอร์เควสเลยนะครับอะไรないここに置いたはずなんだけどโซซิมอสเหมือนกำลังหาของอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรまだ忙しいのかนี่ไปมอนก็ถามไปว่ายุ่งอยู่หรือเปล่านะฮะ君たちか。さあ、二人とも、もっと近くに来て、この舞台をよく見てくれ。俺が心を込めてデザインしたんだ。นี่เขาก็ชวนเราให้เข้าไปดูเวทีใกล้ๆนะครับเป็นเวทีที่เขาตั้งใจออกแบบมันมากๆเลยแหละเรากดว่าสวยมากเลยแล้วกัน監督の仕事って舞台のデザインまで含むものなのか？ไปมอนถามว่าไองานผู้กำกับเนี่ยมันรวมถึงการออกแบบเวทีด้วยเหรอ俺を尊敬してくれていいぞ。ここの監督や脚本、舞台デザイン、全部俺一人がやってる。ソシモスพูดว่างั้นเธอต้องทึ่งแน่เพราะงานกำกับการแสดงการเขียนบทการจัดการเวทีของที่นี่ฉันทำเองคนเดียวหมดเลย大変そうだな。イデアならきっと無理だろう。ไปมอนก็เลยพูดว่าฟังดูเหนื่อยแย่เลยเนาะถ้าเป็นอีเยคงทำไม่ไหวแน่イディアも大変だよな。彼女は俺の唯一の観客なんだよ。まあ、俺はよく彼女に責められてるんだけどな。โซซิมอสพูดว่าอีเยก็ลำบากเหมือนกันเขาคือผู้ชมเพียงคนเดียวของฉัน
พียงแต่ว่าฉันมักจะถูกเขาตำหนิอยู่บ่อยๆนี่ฝั่งเราก็ถามนะฮะว่าตัวของอีเยเนี่ยตำหนิคนอื่นเป็นด้วยเหรอいつも何を描いてるのか全然わからないとか意味がわからないって感想ばかりくれるよまあ俺の先生図の使い方が彼女の初心に背いたからかもしれないけどโซซิมอสเล่าให้ฟังว่าก็เขามักจะรู้สึกทำนองว่าไม่รู้เขียนอะไรมาหรือไร้สาระอาจเป็นเพราะวิธีการใช้งานภาพร่างของฉันมันขัดต่อความตั้งใจเดิมของเขาก็ได้เดโม確かにイディアにはいろいろと批判されてきたがいろいろと助けてもらってもきたんだ彼女はシアターのマネージャーのような存在かなถึงอีเยจะตำหนิฉันแต่ก็ช่วยฉันไว้เยอะเหมือนกันเขาเหมือนเป็นผู้จัดการโรงละครหรือมั้ง彼女にはすごく感謝してるここに入って初めて俺は真の監督になるチャンスを手に入れたからนี่ฝั่งของโซซิมอสนี่ก็รู้สึกขอบคุณนะครับその前はไปม่อนถามเรื่องก่อนนั้นนะจะประวัติดาร์กอีกเนี่ย夢だけなら子供の頃から持ってたさอ๋อเป็นความฝันของเขาตั้งแต่เด็กๆนะครับ公園を見て家に帰る時はいつも頭の中でそのストーリーを何度も何度も繰り返してたんだ。そのうちだんだん自分の願いが芽生えてきた。เขาเล่าให้ฟังว่าทุกครั้งหลังจากชมการแสดงจบและกลับถึงบ้านฉันจะนึกถึงเรื่องนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าพอนานๆเข้าก็เกิดเป็นความปรารถนาของตัวเองでも俺は手先が器用なだけだ。だからほとんどの時間は道具係と舞台セット係の仕事に明け暮れてた。น่าเสียดายที่ฉันเก่งแค่เรื่องใช้ฝีมือดังนั้นต่อมาฉันจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเป็นนักประดิษฐ์อุปกรณ์พ่วงด้วยงานตกแต่งฉากบนเวที自分の手でそうやって舞台を作り上げるのは確かに心躍ることだでも演出をしている時が一番心満たされるんだการได้สร้างเวทีเองเป็นอะไรที่น่าปลื้มใจมากแต่สิ่งที่น่าพอใจยิ่งกว่าคือการที่ตัวเองได้จัดเตรียมการแสดงเองดังนั้นใน告知板に監督っていう肩書きしか書かれてなかったんだなไปมอนก็พูดว่ามีหน้าล่ะบนป้ายประกาศคุณถึงเหลือไว้แค่ผู้กำกับ君やっぱり人の心を読めるんだろนี่โซซิมอสก็หัวร้อนแห้งนะครับแล้วก็บอกว่านี่เธออ่านใจได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยそうだ二人にもう一つお願いしてもいいかい？この後使うはずのまとめ台本が見当たらないんだ。นี่เขาก็จะรบกวนให้เราเนี่ยหาบทละครซึ่งเขาหาไม่เจอนะครับ書き終えたばっかりじゃなかったのか？ไปมอนถามว่าคุณเพิ่งเขียนเสร็จไปไม่ใช่หรอそうなんだけど君たちの文を配った後その台本を持ったままあちこちをチェックしに行ってたからどこかでなくしてしまったみたいだนี่ฝั่งของโซซิมอสเนี่ยก็บอกว่าใช่พอฉันแจกจ่ายส่วนของพวกเธอเสร็จแล้วฉันก็พกบทละครรวมไปตรวจสอบตามที่ต่างๆด้วยแต่ไม่รู้ว่าทำหล่นไว้ที่ไหนここにないのなら屋根裏かもしれない台本を書き終わった後はこことそこにしか行ってないからเขาคิดว่าถ้าไม่อยู่ที่นี่ก็อาจจะอยู่ตรงส่วนของห้องใต้หลังคานะครับเพราะว่าเขาไปอยู่แค่2ที่นะでもその舞台の方はもう少し準備が必要でちょっと手が離せないんだนี่เขายังปีกตัวไปไม่ได้ก็เลยรบกวนเรานะครับเขาต้องจัดเตรียมเวทีต่อโอ้行ってくるぜโอเคแล้วรับปากนี่เดี๋ยวผมขอวิ่งหาอย่างอื่นก่อนนิดนึงนะฮะนี่วิ่งมาโดนนะฮะโดนเป็นฝั่งของโทรโข่งพอดีเราลองคุยเควสนะไหนก็ไหนแหละเอ๋ขอบคุณการชักนำของโชคชะตาเหล่านักเดินทางที่ลอนแลมไปที่ต่างๆเอ๋ยในที่สุดพวกคุณก็เดินทางมาถึงที่นี่สักทีพวกคุณกำลังตามหาการพบผ่านที่น่าประหลาดใจสุดๆหรือการเดินทางที่เหนือจินตนาการอยู่สินะบัดนี้โอกาสที่พวกเราจะเติมเต็มซึ่งกันและกันอยู่ตรงหน้าพวกคุณแล้วทำไรนี้เข้าร่วมการแสดงใหม่ล่าสุดอย่าง3วันแห่งจินตนาการของยาย่าเหรอก้าวขึ้นสู่เวทีการแสดงละครสิ
แล้วพวกคุณจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนแบกว่ายในสระมอล่าขับไล่วิญญาณในปราสาทโบราณปลดพันธนาการแห่งแรงโน้มถ่วงขอเพียงแค่กระซิบรหัสเบาๆว่าพาพวกเราไปยังโลกแห่งห้วงจินตนาการพร้อมแสดงถึงความอยากรู้อยากเห็นและความกระตือรือร้นของคุณสิมาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยเถอะนะไปมอนบอกว่าดูสนุกดีนะครับถึงจะฟังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรนะการเดินทางละครเวทียังมีอะไรอีกนะสระมอล่าเหรอเรากดเป็นข้อบนละกันอาจเป็นกิจกรรมสนุกๆแบบใหม่ก็ได้จริงๆข้างล่างมันต่อกันนะครับมันเขียนว่าอย่างเช่นละครที่ให้นักท่องเที่ยวร่วมแสดงด้วยไปมอนบอกว่าพอเข้าใจบ้างแล้วนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยทำอยู่นะคนที่อยู่เบื้องหลังทุลคงประกาศคือไดย่างั้นเหรอเขาเป็นผู้กำกับละครสินะไม่ใช่มีคนเดียวเหรอครับอันนี้ไม่เก็ทนะเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าพวกเราสมัครเข้าร่วมจะได้แสดงเป็นตัวละครในเรื่องด้วยงั้นสิเราถามไปมอนว่าสนใจไหมเขาบอกว่าฟังดูน่าสนุกดีฉันอยากเห็นสระมอล่าจังเลยเอ้ยไม่ใช่สิฉันอยากเห็นว่าโชว์ที่แสดงในแดนมายากระจกเงาจะมหัศจรรย์ขนาดไหนนี้เราจะพูดรหัสลับนะครับในโลกแห่งจินตนาการสามวันแห่งจินตนาการของไดย่ากำลังจะเริ่มขึ้นโอเคมีตำนานโบราณปรากฏขึ้นอีกครั้งพบเบาะแสใหม่เกี่ยวกับสมบัติล้ำค่าโจรสลัดคุณธรรมกลุ่มหนึ่งขัดอาวุธจนเงาวาวแล้วชักใบเหลือขึ้นเมืองที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าประสบวิกฤตที่ไม่เคยมีมาก่อนสถาปนิกผู้สร้างปาฏิหาริย์ต้องช่วยเหลือเมืองที่กำลังล่วงหล่นแห่งนี้ให้ทันเวลาคาเวหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เพื่อช่วยเหลือเพื่อนที่ถูกสาปพูดน้ำมายาที่เหลืออยู่ตัวเดียวจึงคิดจะบุกเข้าไปในปราสาทโบราณซึ่งเป็นถิ่นของวิญญาณเพื่อตามหาความหวังที่จะทำลายคำสาปอ่ะฮะนี่ก็เชิญชวนให้เราเข้าไปนะครับมันจะเข้าไปยังไงเหรออันนี้คัตซีนแฮะโอเคมีเควสแยกออกมาสามอันนะครับก็น่าจะเป็นเควสยาวถ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับเควสหลักกันผมยังไม่ยุ่งแล้วกันอันดันได้เสร็จก่อนทีแรกว่าจะวิ่งหาพวกตัวละครให้ครบนะครับแต่ดูจากสภาพแล้วเหมือนเขาก็ไม่ได้อยู่แถวนี้กันนะเท่าที่ลองวิ่งดูถ้ามากกว่านี้จะไปไกลและเดี๋ยวยังไงถ้าสมมตินะครับถ้ามันมี Hidden Dialogue จากตะกี้จริงๆเดี๋ยวผมจัดการให้นะเราวิ่งไปที่เควสหลักเราต้องไปที่ไหนเป็นบ้านข้างบนเดี๋ยวนะโอเคว้าここってこんなにいっぱい本があるのかでもあいつが今必要なまとめ台本はどこだろうなไปมอนสงสัยว่าบทละครที่ต้องการเนี่ยอยู่ไหนนะครับเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยนะในเนี้ยมีหนังสือเยอะมากนี่เขาบอกว่าได้ยินเสียงจ๊อกมาก็เลยบอกให้เรารีบไปดูนะครับเป็นเจ้าหยดน้ำนะโอเคพูดน้ำมายามาจ๊อกจ๊อกแล้วยังไงต่อวะมีบทละครอยู่หลายฉบับเลยโอเคสันนิษฐานว่าฝั่งของเจ้าหยดน้ำน้อยเนี่ยเป็นคนที่ดูแลบทละครอยู่ตลอดนะครับしか書かれてないのも多いみたいだけど。เราไปบอนก็บ่นว่ารู้สึกว่าส่วนใหญ่จะเขียนได้แค่ครึ่งเดียวเองนะ
นี่เราพูดต่อประโยคในเมื่อเป็นบทละครรวมของการแสดงงั้นต้องเป็นฉบับที่เสร็จสมบูรณ์แน่ๆดูจากความหนาก่อนค่อยดูตอนจบแล้วกันこんなにたくさんの台本があるけど当てはまったのは一つだけだったななี่ไปม่อนเจอแล้วนะฮะこの台本は比較的新しそうだからきっと書かれたばかりだぞเขาบอกว่ามันมีแค่ฉบับเดียวที่ตรงเงื่อนไขนะแล้วก็ยังดูใหม่เหมือนเพิ่งเขียนเสร็จด้วยนะครับゾシモスのとこに持って行ってやろうぜนี่เราจะเอามันไปให้โซซิมอสโอเคเป็นอันเคลียร์เควสเขาวาร์ปให้เลยนะเนี่ยมาอาริกาโต้本当に助かったよ急いでたから舞台は完璧には修復できなかった様子を見ながら進めていくしかないみたいだななี่เขาก็ขอบคุณเรานะครับทำให้เขามีเวลาในการซ่อมเวทีน่ะนะでも大事なのは舞台じゃなく公演だたとえ舞台に何か不具合が生じたとしても公演が続けられれば大丈夫さส่วนสำคัญไม่ใช่เวทีแต่เป็นการแสดงต่างหากแม้เวทีจะมีข้อผิดพลาดแต่ขอแค่แสดงต่อไปได้ก็พอแล้วนั่นดอกอะมารี自信なさげだなไปมอนถามว่าทำไมโซซิมอสดูแบบน้ำเสียงไม่ค่อยมีความมั่นใจเลยนะครับวะかったぞ公演は意外性そのものだเขาบอกว่าเขาคิดได้แล้วล่ะการแสดงมันเป็นเรื่องไม่คาดฝันอยู่แล้วถ้าตัวเอง同じ演目でも各公演には微妙な違いがあるその違いこそがその公演を他のものとは異なる存在にさせる特色なんだต่อให้เป็นละครเรื่องเดียวกันแต่ละครั้งที่ทำการแสดงก็ยังมีความแตกต่างกันเล็กน้อยซึ่งสิ่งนั้นคือจุดเด่นที่ทำให้มันแตกต่างจากการแสดงอื่นมันมีประโยคให้เราพูดว่านี่คิดได้แล้วจริงๆหรอกับก็ฟังดูมีเหตุผลนะแต่โน้มน้าวฉันไม่ได้หรอกเอาข้อบนแล้วกัน最後にもう一つお願いがあるんだ旅人君は先生図に入れるだろうนี่เหมือนเขาน่าจะขอให้เราเข้าไปในภาพล่างนะครับ実は俺の舞台は先生図で作られてる素材で物を作ってそれを先生図の一部にしてるんだเขาบอกว่าที่จริงแล้วเวทีของฉันทำมาจากภาพร่างฉันใช้วัสดุสร้างวัตถุออกมาก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพร่าง本来先生図は心境を作るために使われるものだから俺のようにいろんなものを先生図にしてしまうのは本末転倒なんだけどเดิมทีภาพร่างมีไว้เพื่อสร้างแดนมายาการที่เปลี่ยนสิ่งของต่างๆเป็นภาพร่างอย่างที่ฉันทำออกจะสลับลำดับกันไปหน่อยでもイディアは言ってくれたもしこれが俺のやりたいことなら気乗りはしないけど受け入れるってแต่อีเยบอกว่าถ้านี่เป็นเรื่องที่ฉันอยากทำเขาก็พอรับได้初心に背いたってそういうことだったのかでオイラたちは何をすればいいんだไปมอนพูดว่าที่แท้การขัดความตั้งใจเดิมก็หมายถึงอย่างนี้นี่เองงั้นคุณอยากให้พวกเราทำอะไรล่ะทับิบิโตนิวะเซนเซซุโนะบุไทนิไฮเตะ公園で道具を操作してもらいたいんだเขาขอให้เราเข้าไปควบคุมอุปกรณ์นะครับระหว่างการแสดงเราตอบเขาละละกันนี่เรียกว่าผู้วงการอยู่หลังม่านสินะその理由なんだけどส่วนถ้าพูดถึงเหตุผลแล้วก็อันนี้เราต่อประโยคต่อนะครับเพื่อให้ได้เห็นการแสดงบนเวทีสินะอันนี้เป็นที่เราพูดนะなるほどなゾシモスは今まで監督を務めながら舞台上で道具と装置を操作しないといけなかったから手が全然回らなかったんだろไปมอนพูดว่าอย่างนี้นี่เองที่ผ่านมาโซซิมอนเป็นทั้งผู้กำกับและคนควบคุมอุปกรณ์กับกลไกบนเวทีมาโดยตลอดคงยุ่งยากน่าดูเลยOre no nōryoku wa ichinimae no kyakuhonka ni wa toutei oyobanai ってわかってるただเขาตอบรับนะครับแล้วก็พูดว่าฉันรู้ว่าตัวเองไม่ได้เก่งเท่าพวกนักเขียนบทละครที่มากประสบการณ์แต่
たとえ何を描いてるのか全然わからない、意味がわからない未熟な作品でも、舞台の下から自分の目で見てみたいんだ。ต่อให้เป็นผลงานที่ไร้สาระหรือไม่รู้เขียนอะไรมาแต่ฉันก็อยากจะชมมันจากด้านล่างเวทีกับตาตัวเองสักครั้งここまで言ってるんだし。ไมมอนพูดว่าพูดมาสักขนาดนี้แล้วแล้วฝั่งของลูมินต่อประโยคเป็นพวกเรายินดีช่วยอยู่แล้วอ่ะข้างหลังไฟดับเหรอ本当にありがとう。じゃあ俺は他の人に知らせに行くよ。君たちの準備ができ次第公演を始めよう。ฝั่งของซูซีมอสก็ขอตัวไปบอกคนอื่นนะครับแล้วบอกเราว่าถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มแสดงได้เลยอ่ะฮะนี่คือเราคลิกตรงนี้ก็จะเริ่มเลยสินะโอเคงั้นไปกันเนาะนี่คืออะไร昔々光なき国にとある大盗賊がいた。そこに生きる人々は。กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีจอมโจรผู้หนึ่งอาศัยอยู่ในอาณาจักรได้อ่านไม่ทันมาตะกายาซังชื่ออองคิคิโนะฮะโอมุยตะเคเรそうしないとสรุปก็คืออยู่ในอาณาจักรที่มืดมนใช่ไหมแล้วเขาบอกให้ฝั่งของตัวจอมโจรพูดได้ตรงก็คือเคยะทุกคนเรียกว่าจอมดาบสั้นเหรอจอมโจรดาบสั้นเออในดินแดนที่ไร้ซึ่งแสงสว่างแห่งนี้พวกที่ทำอะไรในความมืดยิ่งเหิมเกิมขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เหล่าผู้คนที่ดิ้นรนอย่างสุดความสามารถกับยิ่งลำบากยากจนผู้บรรยายนะครับขณะที่ตอมโจรกำลังกุ้มใจอยู่อย่างนั้นจู่ๆโลกก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมีดาวตกดวงหนึ่งพาดผ่านท้องฟ้าไปเขาขอให้เราช่วยเหยียบกลไกด้านหน้านะครับอันนี้คือไอ้ที่เราเหยียบนี่ใช่ไหมอ๋อนี่คือดาวเหรอตอมโจรพูดว่าแม้จะแค่ชั่วพริบตาเดียวแต่แสงสว่างนั้นก็ส่องสว่างไปทั่วหากฉันตามหาแสงสว่างนั้นพบฉันย่อมขับไล่ความมืดมิดไปได้และผู้คนจะได้ไม่ต้องลำบากเพราะถูกความมืดมิดปิดบังสายตาต่อไปมานี่มีประตูก็คือไปต่อ大盗賊はจอมโจรไล่ตามเส้นทางดาวตกประเด็นทีดาวดวงนั้นยังคงมุ่งหน้าไปเรื่อยๆนี่คำว่าเราเหยียบตรงส่วนของแท่นนะครับตรงกลางนี่ใช่ไหมถูกหรือเปล่าเราต้องเหยียบลงก่อนแล้วก็ดันให้ดวงดาวเนี่ยมันไปเสียอันนี้คือก็ค่อยให้เราเล่นถูกไหมตอมโจรนึกไม่ถึงว่ามันจะมาถึงทะเลทรายแบบนี้ทะเลทรายตรงหน้ามีเรื่องเล่าที่น่ากลัวมากมายเป็นจุดที่ดาวตกลงมาทำให้พื้นผิวเกิดการเปลี่ยนแปลงแม้เส้นทางจะเต็มไปด้วยอันตรายแต่ยังไงเขาก็ตัดสินใจไปแล้วยังไงต่อในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วก็ไม่มีเหตุผลให้ต้องถอยเดี๋ยวเราเข้าไปนะครับอาจจะไม่เป๊ะนะเพราะว่ามันเร็วพอสมควรเหมือนกันจอมโจรฟันฝ่าอันตรายเข้าไปในส่วนลึกของทะเลทรายแต่สิ่งที่ปรากฏกลางทะเลทรายกลับไม่ใช่ดาวตกแต่เป็นเด็กสาวที่สวมชุดสีขาวคนหนึ่งหน้าแปลกนักท่านไล่ตามดวงดาวมาถึงตรงนี้เด็กสาวตรงนั้นเธอรู้ไหมว่าแสงสว่างที่เจิดจ้าหายไปไหนแล้วเด็กสาวพูดขึ้นว่าผู้มาเยือนจากแดนไกลแสงสว่างที่คุณไล่ตามมาเป็นแค่เปลวไฟในขวดเท่านั้นแต่เวลานี้ประกายไฟมอดดับไปแล้วเปลวไฟในขวดเหรอใช่แล้วและขวดนั่นก็มีคนให้มาเด็กสาวเล่าความเป็นมาของขวดให้ตอมโจรฟังเด็กสาวคัตสึเต
滝の上の王国に住んでいた。しかし王朝が転覆して、政権が変わり、彼女とその一族は地理的になって逃げていたのだ。道中の密林は攻撃に包まれており、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 นี่ให้เราเหยียบนะครับกับอันไหนเนี่ยอ๋อนี้โอเคแล้วก็กด F ตรงนี้もし明かりを見つけることができればครับถ้ามีตะเกียงและเดินผ่านป่าไปได้ฉันคงจะมีชีวิตรอดแขนและฝ่าเท้ามีรอยแผลเต็มไปหมดเด็กสาวกัดฟันเดินต่อไปข้างหน้าแม้ระหว่างทางจะเต็มไปด้วยอันตรายแต่ยังไงเธอก็ได้ตัดสินใจไปแล้วในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วก็ไม่มีเหตุผลให้ต้องถอยเมื่อใกล้ถึงที่หมายจู่ๆก็มีพุ่มหนามขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาตรงหน้าความสิ้นหวังอย่างรุนแรงถาโถมเข้าสู่จิตใจของเด็กสาวถ้ามีใครมาช่วยฉันที่นี่ฉันยินดีจะมอบทุกอย่างให้เขาเป็นการตอบแทนแต่แล้วก็ได้มีผู้ได้ยินคำขอนั้นเรากด F นะครับให้เขาไปก่อนนะเขาบอกว่าคุ้มหนามสุดท้ายไม่ได้ติดตั้งกลไกไว้นะนี่จะทำยังไงเหรอมีคนดูหนังอยู่ตอนนี้คุณควรจะลืมติดตั้งกลไกนะครับก็เลยเอาออกไม่ได้นี่ทำไงเนี่ยที่ส่งอะไรสักอย่างมาให้เรานะครับไม่รู้ว่าคืออะไรมันเฮ้ยระเบิดและแล้วก็มีผู้ได้ยินคำขอที่จริงใจของเด็กสาวดัมปี้ดัมซี่ที่ผ่านทางมาเข้ามาช่วยขอบคุณมากนะดัมปี้ดัมซี่ระเบิดจริงอ่ะเนี่ยเด็กสาวเดินลึกเข้าไปในป่าทึบที่นั่นไม่มีตะเกียงสว่างไสวแต่กลับมีแม่มดสีแดงเพลิงรออยู่ฉันขอชี้แจงหน่อยนะตามบทเดิมคนที่เผาพุ่มหนามก็เป็นแม่มดโอเคแม่มดบอกว่าเรื่องนี้ไม่บอกตอนท้ายก็ได้นะครับแม่มดรู้สึกเห็นใจในชะตากรรมของเด็กสาวจึงมอบขวดที่อยู่ในอ้อมแขนของเธอให้จากนั้นแม่มดจึงเล่าความเป็นมาของขวดให้เด็กสาวฟังแม่มดสีแดงเพิงเป็นคนล่าเริงชอบเดินทางไกลขณะกำลังพักผ่อนอยู่ที่โอเอซิสเธอเก็บขวดแสนสวยใบหนึ่งได้จากริมทะเลสาบที่มีลักษณะคล้ายนี่เคยะบอกให้กีไปหน้าตะเกียงนะครับโอเคเป็นเงาใช่ไหมแม่มดสีแดงเพิงคือแม่มดผู้เก่งกาจที่สามารถทำให้ความปรารถนาเป็นจริงได้และเธอก็เปลี่ยนขวดใบนั้นให้กลายเป็นขวดที่ไม่ธรรมดาเพียงแต่ความปรารถนาจะกลายเป็นจริงได้เฉพาะในขวดเท่านั้นโอ้ขวดใบนี้ไม่ค่อยเหมาะจะเป็นของเล่นเท่าไหร่แต่ถ้าใช้เป็นที่พักก็ถือว่าเหมาะทีเดียวกี่พูดนะครับแม่มดสีแดงเพิงเป่าลมใส่ขวดเปลี่ยนมันให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถทำให้ความปรารถนาภายนอกขวดเป็นจริงได้ถึงทั้งต้องเป่าลมเหรอปูขวดเป็นแสงแล้วมีแสงไฟสว่างขึ้นจากภายในขวดมันกลายเป็นขวดที่มีสีแดงเพลิงเหมือนแม่มดไปแล้วเมื่อแม่มดสีแดงเพลิงเล่าจบก็ทิ้งขวดสีแดงเพลิงไว้แล้วหายตัวไป
ที่แท้ก็เป็นขวดที่ทำให้ความปรารถนากลายเป็นจริงได้นี่เองงั้นฉันอยากไปจากที่นี่ไปยังที่ที่ไม่มีใครหาเจอแล้วยังไงต่อหรอดูเหมือนขวดใบนั้นกำลังกระซิบถามเบาๆเด็กสาวบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเปลวไฟในขวดมอดดับลงความปรารถนาเพียงครั้งเดียวของเด็กสาวกลายเป็นจริงแล้วเธอถูกส่งไปกลางทะเลทรายที่ไม่มีใครเข้าไปใกล้ได้ก็คือไปขอพรสุดท้ายก็เลยกระโดดไปที่ทะเลทรายใช่ไหมเร็วอยู่นะเนี่ยนี่กลับมาที่เดิมเมื่อตอมโจรได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็รู้สึกผิดหวังเพราะขวดใบนั้นสูญเสียเปลวไฟที่สามารถทำให้ความปรารถนาภายนอกขวดกลายเป็นจริงได้ไปแล้วเด็กสาวบอกว่าแปลกจังถ้าพรที่ฉันขอกลายเป็นจริงแล้วที่นี่ก็ควรเป็นที่ที่ไม่มีใครหาเจอสิทะเลทรายอันตรายมากก็จริงแต่ฉันพร้อมที่จะฝ่าฟันความยากลำบากจนมาถึงที่นี่ได้ในที่สุดตอมโจรพูดนะครับงั้นคุณก็เอาขวดใบนี้ไปเถอะมันอาจทำให้ความปรารถนาของคุณกลายเป็นจริงก็ได้แต่น่าเสียดายที่ทำให้เป็นจริงได้แค่ในขวดเท่านั้นตอมโจรนะครับงั้นขอรับไว้นะครับเด็กสาวทำให้แสงสว่างปรากฏขึ้นภายนอกขวดตามที่ตอมโจรขอพวกเขาพบว่าแม้แสงสว่างจะเกิดขึ้นภายในขวดเท่านั้นแต่มันกลับส่องแสงทะลุขวดออกมายังที่ต่างๆบนโลกได้แม้จะไม่เกิดจ้าเท่าแสงไฟก่อนหน้านี้แต่มันก็เป็นแสงสว่างที่น่าทึ่งเหลือเกินถ้าฉันเอาขวดไปแล้วเธอจะทำยังไงต่อล่ะตรงโจรถามเด็กสาวบอกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอมโจรเลยชวนให้กลับไปด้วยกันกับตอมโจรเด็กสาวไม่มีเหตุผลที่ต้องปฏิเสธจึงตามตอมโจรกลับไปยังอาณาจักรที่ไร้แสงสว่างพวกเขานำแสงสว่างกลับมาสู่ที่นั่นทำให้ความมืดมิดถูกขับไล่ไปนับตั้งแต่นั้นมาพวกเขาจึงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไปมอนพูดว่าอย่างนี้ถือว่าการแสดงลุล่วงไปอย่างราบรื่นแล้วสินะเอ๊ะชุดน้องครีโหน่ารักพี่ผู้อัศวินไม่ใช่พี่อัศวินผู้มีเกียรติเมื่อกี้กีแสดงใช้ได้เลยใช่ไหมดูเหมือนแม่มดสีแดงเพิงจริงๆเลยหรือเปล่าไปมอนพูดว่าว้าวพี่สวมชุดแม่มดด้วยฉันรู้สึกตั้งแต่ตอนเห็นเงาเมื่อกี้แล้วว่าปีกหมวกกว้างๆมันน่ารักมากเลยเราบอกว่าเหมาะกับคีมากเลยแล้วกันนะครับเป็นข้อล่างคีชอบมากขอบคุณนะพี่โซซิมอสไม่สิต้องขอบคุณพี่ผู้กำกับต่างหากคันตุกโนโอเนี่ยจังเอ๊ะทำไมดูตกใจที่เรียกว่าผู้กำกับขนาดนั้นก็เป็นผู้กำกับไม่ใช่เหรอそんな風に呼ばれるのは初めてだありがとう本当にありがとう親愛なる小さな魔女さんすごく嬉しいよโซซิมอสพูดว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีคนเรียกฉันแบบนี้ขอบคุณนะแม่มดน้อยฉันมีความสุขมากเลยอีเดียโอเน่จังก็言ってたよデザインを書いて服を作ったのはお兄ちゃんなんだってねอีเดียโอเน่จังがお直ししてくれてクレーも着られるようになったもんだから監督のお兄ちゃんはすごいよพี่เยียพูดว่าพี่เป็นคนวาดแบบและตัดเย็บชุดหลังจากที่พี่อีเยียช่วยแก้นิดหน่อยพี่ก็ใส่ได้แล้วเพราะงั้นพี่น่ะสุดยอดไปเลยそれは確かにすごいな。イディアも偉いぞ。เก่งมากจริงเลยอีเยียเก่งมากจริงๆอีเยียก็เยี่ยมมากเหมือนกัน大した
ことじゃないですよ。あ、どうしよう。王子様の舞踏会に行くのに綺麗な服がないみたいな状況でしか使えない技ですし。ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็แค่ทำอะไรเล็กๆน้อยๆในสถานการณ์ประมาณว่าแย่แล้วฉันต้องไปร่วมงานเต้นรำของเจ้าชายแต่ดันไม่มีชุดสวยๆเลยเท่านั้นเอง仕立ても一つの技術です。イディアさんはご自分が思っているよりもすごいですよ。การตัดเย็บก็เป็นงานฝีมืออย่างหนึ่งคุณอีเย่เก่งกว่าที่คิดนะ本当ですか。ちょっとお先に失礼します。みんなは話を続けてくださいね。อีเย่บอกว่าจริงเหรออาคือว่าฉันขอตัวก่อนนะพวกคุณคุยกันไปเถอะดูคนเขินนะครับหน้าแดงด้วยเนี่ยยิ้มแป้นเลยอีเดียสุก緊張してたな恥ずかしそうに逃げてたぞ本当にテレ屋さんだなไปมอนพูดสมทบว่าอีเดียวิ่งเขินบิดไปแล้วนั่นเป็นคนที่อายจริงๆเลยอีเดียは繊細で自信が足りないやつなんだよあいつ感情が高ぶりすぎてどこかに隠れて泣いたりなんかしてないだろうな。ちょっと心配だ。イエは、人間が欠乏自信、และค่อนข้าง อ่อนไหว。彼は、คงไม่ได้ตื้นตันใจจนแอบไปร้องไห้หรอกนะ。เริ่มเป็นห่วงแล้วสิ。心配ありません。私がイディアさんのお相手をしてきますね。それでは皆さん、少しの間失礼いたします。โคโคมิขอตัวไปอยู่กับอีเยสักพักนะครับจะได้อยู่เป็นเพื่อนนะそうだ今回の公演はどうだった何か感想とかないかโซซิมอสถามความเห็นว่าการแสดงเป็นยังไงบ้างお来たぞ来たぞなあ本当にオイラたちの感想を聞きたいのかไปมอนพูดว่าโอ้เริ่มแล้วคนคนนี้เอ๊คุณอยากรู้ความรู้สึกของเราจริงๆหรอมอชิโร่俺は自信を持って聞いてるんだ思ってることを率直に言ってくれどんな批判でも受け入れてみせるさแน่นอนฉันถามด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมโปรดพูดมาตรงๆเถอะไม่ว่าเป็นคำวิจารณ์แบบไหนฉันก็รับได้ทั้งนั้นเราบอกว่าในเมื่อเป็นแบบนั้นも悪くなかったけど、ストーリーが進めば進むほどどんどんありきたりになってきて、なんかネタ切れかなって感じだったぞ。ファイモンพูดว่าตอนแรกใช้ได้นะครับแต่ตอนหลังเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนบทพูดมันก็เฉยๆอ่ะเหมือนคนเขียนไม่มีไอเดียแล้วอย่างนั้นแหละそれに登場人物もちょっと意味不明でなんでこういう編成になったのかわからなかったやっとその深みが少し見えてきたってところでいきなりぶっつり終わっちゃうんだもんな。ตัวละครที่โผล่มาก็ดูแปลกๆไม่เข้าใจว่าทำไมถึงวางพอดไว้แบบนั้นพอเริ่มเข้าใจบ้างแล้วส่วนนั้นก็ถูกตัดไปซะดื้อそうそう。パイモンさん。กลับมาตอนไหนเนี่ย。よく言ってくれました。千夜物語の構成に敬意を払いたいがためにかえって叙述が乱れてしまっていたのも道具の処理を忘れていたのも。減点対象ですよ。ใช่ๆไปมอนพูดได้ดีมากต้องบอกว่าเพื่อแสดงความเคารพต่อโครงเรื่องของเรื่องราวของค่ำคืนนับพันทำให้การบรรยายเรื่องราวสับสนวุ่นวายไปหมดและการลืมจัดการอุปกรณ์ก็ต้องถูกหักคะแนนด้วยอีเยพูดนะครับอาราเบียนไนท์หรือเปล่านะไอ้พันอาหรับลาตีฮะใช่พันหรือร้อยไหมที่เป็นหนังสือเก่าอ่ะครับน่าจะอิงจากตรงนั้นอีเดียโอเน่จังหกันนั่นที่ไหนไปนั่นไม่ใช่หรอพี่ก็ถามว่าพี่อีเยียออกไปแล้วไม่ใช่หรอสำคัญประเด็นที่น่าตั้งหูคิดสักเตะชิโอโนมิจิฮิกิโนโยนิมุดต์ติคิตันเดสเขาบอกว่าพอได้ยินประเด็นสำคัญก็เลยรีบย้อนกลับมานะครับแล้วโคโคมิอยู่ไหนเนี่ยขึ้นมา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 โซซิมอนพูดว่าอุตส่าห์รีบกลับมาวิจารณ์ฉันโดยเฉพาะลำบากเธอแล้วจริงๆはいでもストーリーの結末は良かったですそれだけはとても気に入りましたよそれだけですけどแต่เนื้อเรื่องจบได้ดีนะมีแค่ตอนจบนี่แหละที่ฉันชอบมันมากเลย
แล้วเราก็พูดว่าคุณเอียเข้มงวดยิ่งกว่าไปมอนซะอีกそうですかこの程度優しすぎると思いますけどเอียบอกว่างั้นหรอฉันคิดว่าฉันเบาแล้วนะเนี่ยイリアさんちょっといいですかโคโคมิมาเรียกเอียนะครับไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะはいすみませんちょっと失礼しますみんな批評続けてくれていいですよあとはパイモンさんに任せますねเขาบอกว่าได้สิขอโทษทีฉันขอตัวก่อนนะเชิญพวกคุณด่าต่อเถอะฝากด้วยนะไปมอนอะไรเนี่ยโอ้それじゃもう一つアドバイスをしてもいいかไปมอนบอกว่าขอแสดงความเห็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับどうぞ監督たるものこういうことも経験しないとねได้สิในฐานะที่เป็นผู้กำกับย่อมต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่แล้วおいら、あの結末にはやっぱり違和感を覚えるぞ物語の中で少女の考え方が単純すぎるんだあんな状況じゃどう考えても私にも分かりませんなんて言えないだろうตอนจบยังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยเด็กสาวในเรื่องมีความคิดเรียบง่ายเกินไปในสถานการณ์แบบนั้นเธอไม่ควรพูดว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่ายกคิดไปมิโรโย่彼女の一族はまだ放浪してるのに自分一人の幸せを追い求めるなんておかしすぎるだろうลองคิดดูสิพวกพ้องของเธอยังละเหเล่ร่อนอยู่เลยการแสวงหาความสุขให้ตัวเองเพียงคนเดียวมันแปลกเกินไปนะเราถามว่าโซซิมอสยังโอเคอยู่ไหมนะครับ大丈夫さ批判を集めてこそ上達できるんだ今回は舞台の下から見ることができてすごく勉強になった本当に夢が叶ったよเขาบอกว่าไม่เป็นไรการรับฟังคำวิจารณ์จะทำให้เราก้าวหน้ายิ่งขึ้นครั้งนี้ฉันได้เรียนรู้หลายอย่างจากด้านล่างเวทีความฝันของฉันกลายเป็นจริงแล้วล่ะ全くショックを受けてないように見えるけど。ไปมอนพูดว่าคุณมีทัศนคติที่ดีจริงๆดูเหมือนจะไม่ได้เสียกำลังใจอะไรเลย。全くショックを受けてないわけでもないさ。でも、君たちの言ってることは本当のことだし、俺も問題に気づかせてもらった。ก็ใช่ว่าจะไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่สิ่งที่พวกเธอพูดล้วนเป็นความจริงฉันเองก็สังเกตเห็นปัญหาเหล่านั้นเหมือนกันけどこの台本って急いで完成させたんだよな。でもちゃんと考えたら、このラップの本に書いてあるように、ちゃんとイエア君は厳しすぎるよね。私は言うと、ちゃんと設定を高めすぎるよね。大丈夫だよ。俺にとって舞台上での過程は何よりも大事なことなんだ。เขาบอกว่าไม่เป็นไรนะครับสำหรับตัวเขาแล้วเนี่ยการแสดงบนเวทีสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดโอโตกิบานาชิโอยูเมมิรุโคโดโมจิไดっていうのは誰にでもあるものだろうオイルランプと向かい合って人形を手に自分で作った紙人形と戦わせるんだ影が壁に揺らめいていくら遊んでも飽きなかったคนคงมีช่วงเวลาวัยเด็กที่ชอบจินตนาการกันใช่ไหมหันหน้าเข้าหาตะเกียงหรือตุ๊กตาสู้กับมนุษย์กระดาษที่ตัวเองทำขึ้นและเงาบนผนังก็วูบไหวไปมาเล่นยังไงก็ไม่เบื่อ昔ベッドに横になりながらガオーなんてオノマトペを口にしてた男の子と今の俺いや俺たちは同じ人間で得る喜びも本質的には同じなんだเด็กชายตัวน้อยที่เมื่อก่อนนอนพูดเรียนเสียงอยู่บนเตียงกับฉันในตอนนี้เราต่างก็เป็นคนเดียวกันสิ่งที่ได้รับก็เป็นความสุขแบบเดียวกันもちろん公演が無事に終わったのはみんなのおかげだ監督としてみんなにちゃんとお礼を言わないとねแน่นอนว่าโชคดีที่ได้ทุกคนช่วยการแสดงถึงลุล่วงไปได้ฉันในฐานะผู้กำกับขอขอบคุณทุกคนมากนะไปมอนบอกว่าไม่ต้องเกรงใจหรอกพวกเราเองก็สนุกมากเหมือนกันこれを受け取ってくれみんなに約束したパーツだよ
นี่เขายื่นชิ้นส่วนให้เรานะครับเป็นคล้ายๆกับตะเกียงเนาะสักกี้公園で使った瓶だクレイが息を吹き込んだら光ったんだよขวดที่ใช้ในการแสดงเมื่อกี้นี่นาตอนที่คีเป่าลมใส่มันเป็นแสงด้วยแหละそうとも光る秘密を当ててみないかいนี่เขาถามนะครับว่าอยากลองทายความลับที่ทำให้มันเป็นแสงดูไหมนากานิ見えない小さな精霊さんが住んでるもん息を吹き込むと精霊が目を開けるんだよคีพูดว่ามีพูดตัวน้อยที่มองไม่เห็นอยู่ข้างในพอเป่าลมใส่มันพูดตัวน้อยก็จะลืมตาขึ้นมาเอ๊ะอะไรอ่ะそうその通りさเขาบอกว่าใช่แล้วเป็นแบบนั้นแหละこれならどうかなここはもうちょっと締めないとนี่คือเรียกมาแก้ชุดเคยะเหรอเนี่ยข้างหลังเวทีอ่ะจู่ๆตรงนั้นก็ดูคึกคักขึ้นมาอันนี้นักเดินทางคิดนะครับเฮ้この服思ってたよりずっとしゃれてるじゃないかชุดนี้ดูแฟชั่นกว่าที่ฉันคิดเยอะเลยみなさんちょっといいですか特にゾシモスさんあなたの夢を一時的に叶えてあげるとイディアさんがทุกคนว่างไหมโดยเฉพาะคุณซอซิมอสเมื่อกี้คุณอีเยบอกว่าจะช่วยคุณทำความฝันให้เป็นจริงแหละยูเมโอทำความฝันให้เป็นจริงเหรอโซซิมอสพูดนะครับあなたの監督へのユメを一番最初に聞いた人としてイディアさんは役立たずの私でも何かできるかもしれませんとおっしゃったんですในฐานะคนแรกที่ได้ยินเรื่องความฝันที่อยากเป็นผู้กำกับของคุณเธอบอกว่าต่อให้เป็นอีเยที่ไร้ประโยชน์ก็พอจะทำอะไรได้บ้างมาこれにはあまり同意できませんが私は最初からイディアさんが役立たずだなんて思っていませんでしたからแต่ฉันไม่ค่อยเห็นด้วยกับคำพูดนี้สักเท่าไหร่ฉันคิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณอีเยไม่ใช่คนไร้ประโยชน์นั่นで私のことを話し始めるんですเฮียก็ถามนะครับว่าทำไมวกมาคุยเรื่องเขาได้さてさてみんな準備はいいですかそれでは早速今日の舞台のヒーローの登場ですじゃじゃーんทุกคนพร้อมกันหรือยังเชิญพบกับพระเอกบนเวทีวันนี้กันเลยแตนแตนไปมอนร้องว้าวเลยนะฮะคีบอกว่าว้าวตอนนี้พี่เคยะกลายเป็นจอมโจรที่แท้จริงไปแล้วอิโชนิ着替えた主役を見るだけで本当に監督が喜んでくれるのかただのサンプル衣装だぞ喜びっていうのはそう簡単なもんじゃないぜเคยะถามว่านี่ถ้าปุ่นกลับมาเห็นนักแสดงนำสวมชุดคอสตูมเขาจะดีใจจริงๆหรอมันเป็นแค่ชุดตัวอย่างเองความสุขไม่ได้เกิดขึ้นง่ายใดขนาดนั้นสักหน่อยเนาะそんなことをおっしゃらないでくださいきっと監督も喜んでくれますよ自分の作品にふさわしい役者が現れて作品を本物にしてくれるんですとてもいいことではありませんかโคโคมิพูดว่าอย่าพูดอย่างนั้นสิอารมณ์ของผู้กำกับคงเดาได้ไม่ยากหรอกมั้งไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการได้เห็นคนที่เหมาะสมมาแสดงผลงานของตัวเองให้สมจริงยิ่งขึ้นแล้วล่ะฮิโรอินがここまで言うならฮีโร่の俺も些細なことは気にしていられないなเคยะพูดว่าฮ่าฮ่าในเมื่อนางเอกว่าอย่างนั้นฉันที่เป็นพระเอกคงต้องทำใจกว้างสักหน่อยแล้วゾシモスは衣装をたくさんデザインしていくつかサンプルを作りましたただサイズがちょっと合ってなかったんで私が直してみたんですみんなが心に思うヒーローのイメージに合ってるといいんですけどゾシモスวาดแบบชุดคอสตูมและตัดเย็บชุดตัวอย่างไว้หลายชุดเพียงแต่ขนาดมันไม่พอดีฉันเลยช่วยแก้ให้ฉันไม่ได้ทำให้ทุกคนผิดหวังกับภาพลักษณ์ของพระเอกในดวงใจใช่ไหมสุดโคตรอัตเตอร์ยออีเดียโอเร
ซซิมอนบอกว่าเหมาะมากเลยเอียฉันดีใจจังเลยขอบคุณนะที่แท้การเป็นผู้กำกับก็มีความสุขอย่างนี้นี่เองโซซิมอสได้ชมละครที่ตัวเองเขียนขึ้นเป็นครั้งแรกปิดหน้าส่งเสียงสึกซื่นเบาๆดูก็รู้ว่าดวงตาของเขาคอไปด้วยความสุขที่ความฝันนั้นได้กลายเป็นจริงどうだ監督落ち着いたかเคยะถามว่าเป็นยังไงบ้างพูดกับดีขึ้นแล้วหรือยังเออ本当にありがとう。いいや。โซซิมอนพูดว่าดีขึ้นมากแล้วล่ะขอบคุณนะเอียมัว社交辞令はいいですから。パーツも揃ったことですし、監督とはそろそろお別れです。ベルーリアミラージュのコアがあるところへ行って、心境を再び運行させましょう。เอียพูดว่าโถไม่ต้องพูดตามมารยาทก็ได้เนี่ยเมื่อรวบรวมชิ้นส่วนครบแล้วงั้นก็คงต้องขอตัวลาคุณผู้กำกับแล้วล่ะพวกเราไปที่แกนกลางของแดนมายากระจกเงาและทำให้แดนมายากลับมาเป็นปกติกันเถอะคีถามว่าตัวเขาเนี่ยสวมชุดนี้ไปได้ไหมมอชิโนこの2着の舞台衣装は2人に預けるのが一番いいโซซิมอสบอกว่าได้อยู่แล้วคอสตูม2ชุดนี้อยู่กับทั้ง2คนน่ะเหมาะสมที่สุดแล้วโยคาตะจาโกยาโอนิจังมาคิเตเตะสึกกุกุสเตกิดะคาระเยี่ยมเลยพี่เคยะก็เก็บไว้ด้วยนะมันสวยมากเลยวาตาชิโมมาโจซันนิซันเซดิสここで一風変わったヒーローを演じてみるのもとても貴重な夏の思い出になると思いますよฉันเห็นด้วยกับคุณแม่มดนะการได้เล่นเป็นพระเอกที่โดดเด่นไม่เหมือนใครในเวลาแบบนี้นับเป็นความทรงจำที่หาได้ยากเลยล่ะ確かになそれじゃあしばらくは大盗賊として活動するとしようก็ได้งั้นฉันจะสวมบทจอมโจรต่อไปก่อนละกัน監督のゾシモソニーちゃんまたねพี่ผู้กำกับโซซิมอสไว้เจอกันใหม่นะ愛する友人たちよ気をつけてเดินทางปลอดภัยนะเพื่อนๆของฉันนี่อะไรเนี่ยเหมือนผมกำลังเจอคู่ชิปคู่ใหม่หรือเปล่าเนี่ยแต่ก็ตามนั่นแหละฮะตะกี้คือตะเกียงอยู่นี่นี่นะครับเป็นเทคของมันกลับมาเหมือนปกติเรื่องราวที่เก็บงำไว้ในขวดเหรออันนี้น่าจะเป็นเควสเกือบท้ายๆของที่นี่แหละเขาให้เรามาตรงจุดนี้ซึ่งดูจากสภาพสถานที่ถ้าเอาใกล้สุดก็คือตรงนี้คือเดี๋ยวผมเรียบเรียงข้อมูลนิดหนึ่งตะกี้นี้ตอนที่โคโคมิเนี่ยเขาอยู่หลังม่านคือเขาเป็นบทนางเอกใช่ไหมที่เป็นผู้หญิงซึ่งไปเจอขวดส่วนน้องคีเป็นแม่มดแล้วฝั่งของเคยะเนี่ยเป็นจอมโจรซึ่งกลายเป็นว่าบทก็เลยเป็นพระเอกนางเอกคู่กันเหมือนอารมณ์คล้ายๆกับทำคู่ชีพใหม่เลยฮะแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรกันนะณ ณตรงจุดนี้นะณตอนนี้นะ จะถามว่ามันมีมุมเล็กๆไหมก็คือมีนะฮะเอ๊ะนี่มันยูล่ากับฝั่งของโคเล่นี่ยูล่ากับคอเล่พวกเธอกลับมาแล้วเน่そちらの公演が終わる頃しずくちゃんからイディアさんのメッセージを受け取ったから先にここでみんなを待ってたのฝั่งเขา2คนนี่เหมือนได้ข้อความจากเอียมานะฮะว่าการแสดงใกล้จบแล้วให้มารอก่อนได้เลยレッシグさんはแล้วก็ถามถึงคุณเลสิกนะレッシグさんは力仕事を全部引き受けてくれたんだ力尽きて今は部屋でぐっすり寝てるよ。コレบอกว่าตัวฝั่งของเลสิกเนี่ยทำงานหนักจนเกินไปเสร็จปุ๊บก็นอนหลับปุ๋ยอยู่ในห้องน่ะนะเอ๊ะなんか申し訳ないですね
อีเยบอกว่ารู้สึกผิดจังน้องคีเขากระโดดคุยกับโคโคมิอยู่ใช่ไหมข้างหลังน่ะสุเบเทวะจุกไนดะโตโมเอบะอีวะโอวาราเซไนโตคาเรโมอันชินชิเตเนมุเรไนเตโกโตยูล่าพูดว่าถือซะว่าเขาทำเพื่อไถ่โทษละกันทำเสร็จแล้วจะได้นอนหลับได้อย่างสบายใจมันควรเป็นแบบนั้นอยู่แล้วไม่ต้องสนใจเขาหรอกそれじゃあ私たちは急いでベルーリアミラージュのコアを修復しましょう。อย่างนั้นหรอก็ได้พวกเรารีบซ่อมแกนกลางของแดนมายากระจกเงากันเถอะここってオイラたちがしずくちゃんに初めて会った場所じゃないか。ไปมอนพูดว่านี่คือที่ที่เราพบเจ้าหยดน้ำน้อยในตอนแรกไม่ใช่หรอそうですよベルーリアミラージュのコアは一番大きな収留映写塔でありそして神経全体が一番大きな先生図なんです。อีเยบอกว่าใช่แล้วแกนกลางของแดนมายากระจกเงาคือโคมประสานแสงที่ใหญ่ที่สุดในขณะที่แดนมายาก็คือภาพร่างขนาดมหึมาแสดงว่าที่เคยะเดาตอนแรกๆนี่คือถูกเหรอเนี่ยไม่เจ้าเราที่เราได้เห็นทั้งหมดว่าこれが生成したものってことか。พอเล่พูดว่าทุกอย่างที่พวกเราเห็นเกิดขึ้นจากมันหรอเหลือเชื่อสุดๆเลย同じようにコアの先生図を使ってこれを修復すればいいんだよな。ไปมอนพูดว่าตอนนี้เราก็ต้องทำแบบก่อนหน้านี้ด้วยการใช้ภาพร่างมาฟื้นฟูแกนกลางสินะはい、その通りです。パイモンさんは理解が早いですね。ใช่แล้วเป็นแบบนั้นแหละเข้าใจไวดีนี่ไปมอนこれだけ何度も修復すれば覚えちゃうもんだって。ไปมอนพูดว่าซ่อมมาตั้งหลายครั้งแล้วยังไงก็ต้องจำได้อยู่แล้วそれじゃ始めましょうかこれが最後のステップですอียาบอกว่างั้นเริ่มกันเถอะนี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนั่นแหละ急にやる気が湧いてきたぜไปมอนพูดว่าจู่ๆก็มีแรงฮึดขึ้นมาเลยนี่ต้องเฉลยแล้วใช่มั้ยวีล自体がパーツで構成されていますからパーツを台座の上に置いて元の形に組み合わせるといいと思いますでもオイラたち元の形を見たことないんだぞ大丈夫多少ずれててもいけると思います回転さえしてくれれば何でもいいですよきっとうまくいくはずですお前適当な時は本当に適当だよなโดนไปม่อนด่าไปหนึ่งสเต็ปนะครับคือเหมือนว่าแค่ประกอบเข้าเป็นรูปร่างแบบเนี้ยให้คล้ายๆเดิมที่สุดก็ใช้ได้แล้วนะนี้เราแบบคุยกับฝั่งของคนอื่นก่อนคุยกับโคโคมิเท่าที่ฉันจำได้เหมือนจะมีวงล้อเล็กๆอันนึงอยู่ทางขวานะชีซานะมารุยโมโนะอัตตะโยนะมอชิคาชิตาระโคโนะแคนดี้บาโกะเดวะไนเดชโอกะใช่กล่องลูกอมอันนี้หรือเปล่าวงล้อเล็กๆทางขวาที่กับเคย่าล่ะเอโอคิชิโนะเนจังนันดะกะปาซึลเกมโอะยัตเตะรุมิตายพี่อัศวินผู้มีเกียรติดูเหมือนกำลังเล่นเกมต่อจิ๊กซออยู่เลยนี่เป็นของฝั่งของคีนะฮะตะกี้นี้นี่เราลองคุยกับเคยะสิこの影を落としてるのは縄かเงาที่ฉายนี่คือเชือกนั่นหรออืม縄は何かに引っ掛けた後何かに繋がれてるような気がするがรู้สึกว่าเชือกมันน่าจะผูกอะไรสักอย่างเข้าไว้ด้วยกันนะนี้ลองคนอื่นก่อนผมไม่รู้ว่าถ้าทิกเกอร์อีเยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าพอเล่นะครับสิ่งที่หมุนได้กังหันน้ำก็ได้หรอนี่คือพอเล่นะฮะส่วนฝั่งของยูล่าเนี่ยลองดูจริงๆเขาหันหน้าคุยกันนะเนี่ยถ้าซ่อมเสร็จแล้วก็น่าจะออกไปได้ละมั้งอีเยนะครับลองสิこれってゾシモスの瓶の明かりですよね。あ、นี่คือขวดตะเกียงของโซซิมอสこれを構造的に空きのあるところに適当に突っ込みましょう。右側とかどうです？ลองยัดไปตรงที่ว่างๆดูสิฉันว่าทางขวานั่นก็ได้นะตรงเนี้ยเหรอนี่คือคำใบ้ให้เราใช่ไหมวางไว้ด้านบนจะต้องเป็นนี่ป่ะลองดูแล้วก็
างไว้ตรงกลางเป็นอันนี้โคโกมิใบ้มาให้นะครับเหมือนว่ามันจะต้องมีคล้ายๆฟันเฟืองอะไรสักอย่างอยู่อันนึงส่วนวางไว้ด้านล่างด้านล่างจะต้องเป็นตะเกียงถ้าตามที่เอียพูดตะกี้นะอ่ะเนี่ยได้แล้วสำเร็จแล้วนะครับโฮイルは回らなかった。เขาเลยบอกว่าแต่วงล้อไม่ขยับเลยパーツは新京のコアに戻りましたし、ホイールの形もこれで修復されました。เอียพูดว่าชิ้นส่วนกลับคืนสู่แกนกลางแดนมายาและวงล้อกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งแล้วだから全部問題なしですよ。傷が徐々に癒えていくのと同じで、もしかしたらいつかの真夜中に突然コアホイールはさと回り始めるのかもしれませんね。คราวนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วไม่แน่ว่าวันหนึ่งในยามดึกสงัดวงล้อแกนกลางอาจจะค่อยๆขยับเหมือนกับบาดแผลที่ค่อยๆหายดีก็ได้โหอีเดียなら今すぐ動かせるもんだと思ってたんだがな。เคยะพูดว่าเอ๋ฉันนึกว่าด้วยความสามารถของคุณอีเยแล้วจะทำให้มันขยับได้ในตอนนี้เลยซะอีกเขาบอกแมมอนหืมนะฮะ新京の元の姿もイディアさんが隠している美しい姿もどちらもとても楽しみですね。โคโคมิพูดว่าไม่ว่าจะเป็นสภาพเดิมของแดนมายาหรือท่วงท่าอันงดงามที่คุณอีเยเก็บงำไว้ต่างก็น่าสนใจทั้งนั้นクレイもイディアお姉ちゃんが魔法を使うところを見てみたい。きっとすっごいんでしょ。พี่ก็อยากเห็นท่าทางตอนที่พี่อีเยใช้เวทมนต์ด้วยเหมือนกันมันต้องสุดยอดมากแน่ๆเลยโอ้ไม่ตาจีนั่นยี่ってるんだなんでクレまで知ってる風なんだよฮะพวกเธอพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยทำไมคีก็รู้เรื่องด้วยล่ะเราบอกนะครับไปม่อนยังไม่รู้หรอซึมารีมาสคอตต์の正体よยูล่าพูดว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องตัวตนที่แท้จริงของคุณมัสคอตกันอยู่ดังから前にも言ったでしょイディアさんは決してご自分が思っているような存在ではないとイディアさんにはイディアさんだけの特殊な力がある薄々気づいていた人もいたようですねก่อนหน้านี้ก็เคยบอกแล้วว่าคุณอีเยไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเธอคิดไว้เธอมีพลังที่เป็นเอกลักษณ์ในหมู่พวกเราก็พอมีคนรับรู้ถึงจุดนี้อยู่บ้างกุนชิซันは最初から気づいてたのか私はエウルアと話してる時に気づいたんだโอเลถามนะครับคุณผู้บัญชาการรู้ตั้งแต่แรกเลยเหรอฉันเพิ่งจะรู้สึกได้ตอนที่คุยกับยูล่าเอง一見のんびりしてるように見える軍師のお嬢さんが真相に気づいた最初の人ってことかคุณผู้บัญชาการที่ทำตัวดูสบายๆกว่าใครสังเกตเห็นความจริงเป็นคนแรกเลยคิมิโมยกุชิเตโซจะไนยูล่าบอกว่าฉันว่านายก็รู้ดีเหมือนกันนั่นแหละมินนะ全部知ってるんですかしたってわざとみんなに隠そうとしたんじゃありませんผมเชื่อมั่นว่าถ้าใครไม่ได้ทำเควสลองอะไรเลยครับจะงงมากตรงเนี้ยอีเยพูดว่าพวกคุณรู้กันหมดแล้วหรอฉันยืนยันนะว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังพวกคุณจริงๆมันมีสปอยอยู่ในเควสลองครับแต่ก็เดี๋ยวมันคงเฉลยแล้วแหละただ心境に迷い込んだ両者にとっては今の姿の方が本来の姿より親しみやすいでしょ私怯えた目で見られたくないんですอีเยพูดว่าเพียงแต่ว่าสำหรับนักเดินทางที่หลงเข้ามาในแดนมายาแล้วรูปลักษณ์ตอนนี้ของฉันเข้าถึงได้ง่ายกว่าร่างจริงของฉันชัดฉันไม่อยากถูกคนอื่นมองด้วยสายตาหวาดกลัวเราบอกว่าก็พอสังเกตได้อยู่ไอ้ไทนั่นน่ะดายุมินานั่นได้ว่ากันนะเอ๊ะสรุปคืออะไรเนี่ยแล้วทุกคนรู้ได้ยังไงอ่ะそうですね新京の住民たちは神の目を持っていないはずですが彼らからは水元素の力を感じました。โคโคมิพูดว่าจะว่ายังไงดีล่ะผู้คนในแดนมายาไม่มีวิชั่นแต่ฉันกลับรู้สึกถึงพลังของธาตุน้ำจากพวกเขาอันนี้เรฟเฟรนซ์กรณีที่เรากดส่องไอตัวดวงตานะครับมันจะเห็นเป็นธาตุน้ำขึ้นตรงตัว NPC เลยแหละ
小説を読んでぼーっとしていたら、ふとある可能性を思いついたんです。水系元霊は様々な姿に変身できる。ならきっと普通の人間の姿にも変身できますよね。ตอนที่เหม่อลอยขณะอ่านนิยายอยู่จู่ๆก็นึกถึงความเป็นไปได้อย่างหนึ่งขึ้นมาพูดน้ำมายาสามารถเปลี่ยนเป็นรูปร่างต่างๆได้งั้นก็น่าจะแปลงเป็นมนุษย์ได้เหมือนกันสินะ本当に鋭いですね。เอียพูดว่าความรู้สึกว่าจริงๆนะでは改めて自己紹介をさせてください。เขาบอกว่าขอแนะนำตัวอีกครั้งนะครับ私は先代の水神が亡くなった時ここに流されてきた純粋精霊イディアです。ฉันคือโอชินิดที่ลี้ภัยมาที่นี่เมื่อครั้งที่เทพแห่งน้ำท่านก่อนสิ้นชีพชื่อของฉันคือเอียเราบอกว่าเป็นโอชินิดจริงๆด้วยเออイディアお姉ちゃんすっごく綺麗พี่พูดว่าพี่เอียสวยจังเลยเออพอพูดด้วยร่างจริงของตัวเองแล้วมารู้สึกเขินๆแฮะこんな美しい姿なんだから自信を持って人に見せられるじゃない。อ้าวโดนยูล่าสวดไปหนึ่งสเต็ปนะครับในเมื่อมีรูปร่างที่งดงามแบบนี้ก็ควรจะแสดงออกมาอย่างเปิดเผยสิถึงจะถูกเขาบอกว่าเขาไม่ได้กล้าหาญขนาดนั้นหรอกไมมอนพูดว่าเอ๋ถ้างั้นหรือว่าผู้คนที่เราพบเจอก่อนหน้านี้要するに水系住民の原型となった人々はもうここにはいないんだろう。เฮยาพูดว่าฉันเดาว่าร่างเดิมของผู้อาศัยธาตุน้ำเหล่านี้คงไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วสินะใช่彼らがここを出たくなったら私は彼らを砂漠の果てまで送るんです。ใช่แล้วเมื่อพวกเขาต้องการจากไปฉันจะส่งพวกเขาไปที่ชายขอบทะเลทรายจริงๆว่าこのパーツも彼らが残してくれたプレゼントでした。อันที่จริงพวกชิ้นส่วนก่อนหน้านี้ก็คือของขวัญที่พวกเขาทิ้งไว้でも彼らがここに入ってくる理由がとても気になってだから私は終流映写灯を使って彼らの願いを具現化したんです。แต่ฉันมักจะสงสัยถึงเหตุผลที่พวกเขาเข้ามาที่นี่เลยใช้โคมประสานแสงหล่อหลอมความปรารถนาของพวกเขาขึ้นมาทำให้ความปรารถนาเป็นจริงได้แต่เป็นจริงได้แค่ภายในขวดเท่านั้นโคมิพูดนะครับเกี่ยวกับบทตะกี้แหละมันคงเฉลยตัวมันเองอะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละ本当に眩しい光だな。เคยาพูดว่าช่างเป็นแสงสว่างที่เจิดจ้าเหลือเกินということは心境のコアから外れた部品は持ち主の元に戻ったわけではなかったのですね。ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าชิ้นส่วนที่หล่นออกจากแกนกลางแดนมายาไม่ได้กลับคืนสู่เจ้าของของพวกมันโคโคมิพูดนะครับ部品の落ちた位置に関係している持ち主とエリアが具現化されたということなのでしょう。จะมีชิ้นส่วนหล่นไปยังตำแหน่งนั้นอยู่ก่อนแล้วเจ้าของและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับพวกมันจึงถูกสร้างขึ้นมาでも今パーツは全部回収しちゃったよな。もしかして彼らも。แต่ตอนนี้ชิ้นส่วนถูกเก็บกลับมาแล้วหรือว่าพวกเขาก็อันนี้เขาเลยพูดนะครับ安心してください。彼らは消えませんよ。私が覚えている限りは。วางใจเถอะตราบใดที่ฉันไม่ลืมพวกเขาพวกเขาก็ไม่หายไปหรอก。批評し合っても一緒にはしゃいでもいい。この元凶の中で彼らは永遠に私の友達なんです。จะวิจารณ์กันเองก็ดีหรือตีกันเองก็ช่างเมื่ออยู่ในมิติมายาแห่งนี้พวกเขาจะเป็นเพื่อนของฉันตลอดไปビュンビュン爆速車も監督のお兄ちゃんもすっごく面白かった。รถหอฟิวฟิวกับคุณพุ่งกับน่าสนใจมากคีไม่มีวันลืมหรอก私もだ
この不思議な冒険のことは絶対忘れないよ。โกเล่บอกว่าฉันก็จะไม่ลืมการผจญภัยที่แสนประหลาดครั้งนี้เหมือนกันสัตเตตจ้าそろそろホイールを再び回しますね。เอาล่ะอันฉันก็ควรทำให้วงล้อกลับมาหมุนได้แล้วมากาเซตะโยมิซุมิไตนิยาซาชิมาสคอตโตซะโคเล่นะครับต้องพึ่งคุณแล้วล่ะคุณมาสคอตที่อ่อนโยนเหมือนสายน้ำดุกิดุกิซุรุโซไปมอนบอกว่าตื่นเต้นจังเลยหือเอ๊ะเขาดูตกใจนะครับเกิดอะไรขึ้นวะこの前心境が故障したせいで力が足りないのかもしれません。เอ๊ะไม่จริงนะไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยหรือเป็นเพราะเหตุขัดข้องในแดนมายาก่อนหน้านี้ส่งผลให้มีพลังไม่พอ。あ、やっちゃいました。さっきみんなにチヤホヤされたそばから、私もずうずうしく大口を叩いちゃいましたし。แย่ละสิเมื่อกี้ทุกคนก็อวยฉันซะใหญ่โตฉันเองก็โว้ไว้เยอะซะด้วยมิโอคากุเซรุบิโอคุดาไซคากุเรคากุเรโตะโอกิมาซุเออขอฉันเข้าไปซ่อนในขวดหน่อยเถอะฉันจะซ่อนตัวสัก100ปีเลยโอมายวะซุเดะนิบินโนะนากะนันดะเกโดนะไปมอนพูดว่าตอนนี้คุณก็อยู่ในขวดอยู่แล้วนะเอียพูดว่าทำยังไงดีอย่างนี้ก็ไม่มีโอกาสทำให้ทุกคนได้เห็นสภาพเดิมของแดนมายาแล้วสินะเอียวัตชินิซักกะอาริมัสโคโคมิบอกว่าเขามีแผนอยู่นะครับมุชิซันอิดิยาซันมุชิโอคัตตะระชินคิโอโนโคอานิอารุชินโดกยอกโกะโอคาชิเตะคุเรมาเซนคะเขาจะขอยืมตัวกล่องลวงตาที่อยู่ในแกนกลางนะครับちょっと待ってくださいね。เขาบอกว่าเหมือนจะเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแฮะรอเดี๋ยวนะほらこれでしょ。น่าจะเกี่ยวกับไอ้กล่องที่โคโคมิพูดเมื่อพาร์ท2นะครับนี่ไงเป็นหอยใช่ไหมต้องใส่ต้องใส่ไข่มุกเข้าไปป่ะหรือเปล่าเพราะมันเป็นคู่กันคือมันไปโดนโยนอยู่ในแกนกลางสินะดูจากสภาพแล้วこれはかつてモウン神社に祀られていた祭器で、神という妖怪の残骸で作られています。行き来する祈願者の願いを聞いて、神気を貯めるんです。เขาบอกว่าเมื่อก่อนมันคือเครื่องพิธีที่ใช้สักการะบูชาในศาลเจ้าโมอึนสร้างขึ้นจากคราบของโยไก่ที่มีชื่อว่าชินคิโร่หรือเปล่าน่าจะชินคิโร่หรือชินคิโร่นะครับซึ่งสามารถรับฟังความปรารถนาของผู้ที่มาขอพรเพื่อเก็บสะสมพลังลวงตาได้数百年前最後の癒し織盛がこれを持ったまま戦いへと身を投じましたがついに戻らずこの祭器も失われていましたหลายร้อยปีก่อนโบราณวัตถุชิ้นนี้ได้สูญหายไปพร้อมกับผู้พิทักษ์เกาะยาชิโอริรุ่นสุดท้ายที่ออกไปสู้รบついになっている宝珠は玉光のあり場所を感知できるはずでしたが、玉光が神境のコアに隠されてしまうと、宝珠も輝きを失ってしまいました。เดิมทีไข่มุกที่เป็นคู่ของมันสามารถรับรู้ถึงที่อยู่ของกล่องได้แต่ใครจะไปนึกว่ากล่องจะถูกซ่อนอยู่ในแกนกลางแดนมายาทำให้แสงของไข่มุกคอยจางลงไปด้วยที่ถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะもし奥の方の部屋に音を閉じ込めたら外からは聞こえなくなるだろう。ระยะเทียบให้คีฟังประมาณแบบเราอยู่ในห้องที่มันลึกมากๆใช่ไหมครับแล้วปิดไว้เสร็จข้างนอกก็จะไม่ได้ยินเสียงあ、これわかった。この貝殻は遊び盛りで、だから反省室に閉じ込められちゃったんだね。น้องบอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วเพราะเปลือกหอยชอบเที่ยวเล่นเกินไปเลยอยู่ในห้องขังทำไมเปรียบเทียบเป็นแบบนั้นไปได้ล่ะเนี่ยสา
最近は神教のコアが老朽化してました。だから軍師さんは宝珠を手にここまでたどり着けたんですね。อีเย่พูดว่างั้นฉันก็เข้าใจแล้วเหมือนกันช่วงนี้แกนกลางของแดนมายาเริ่มสึกแล้วคุณผู้บัญชาการเลยถือไขมุกเดินเข้ามาได้นักเดินทางพูดถึงเทสเตอร์คอมพาสที่เคยใช้นะครับผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรน่าจะเป็นไอ้นั่นหรือเปล่าไอ้ที่เข็มหาแบบพวกกล่องสมบัติอะ本題に戻りますね本来神社に奉納されなくなればこの祭器はすぐに霊気を失ってしまうはずでしたกลับเข้าเรื่องกันดีกว่าเดิมทีเครื่องพิธีไม่ได้ใช้สักการะบูชาในศาลเจ้าแล้วจะสูญเสียพลังไปอย่างรวดเร็วしかしこの神教の中では数え切れないほどの人々が自分の願いや贈り物を残したそれらがこの祭器の供物となっていたのですแต่ในแดนมายาแห่งนี้มีผู้คนนับไม่ถ้วนที่ได้ฝากความปรารถนาและของขวัญไว้เป็นของสักการะแก่มันอีเยพูดว่าที่แท้มันเป็นของที่สุดยอดขนาดนี้เลยเหรอ Hi きっとイディアさんが神教を修復するのを手伝ってくれますよใช่แล้วมันสามารถช่วยคุณอีเยซ่อมแซมแดนมายาได้เขาถามนะครับว่าต้องทำยังไงนะ簡単ですよ願いでこれを呼び覚ませばいいのですโคโคมิบอกว่าง่ายมากใช้ความปรารถนาปลุกมันขึ้นมาก็พอแล้วถ้าตัวเอบะวัตชิวะซังโกโนมิยะโคโคมิวัตซุมิจิมะโนฮาระฮิโตกามิโนมิโกะเดสตัวอย่างเช่นชื่อของฉันซังโกโนมิยะโคโคมิผู้นำมิโกะคนปัจจุบันของเกาะวัตซุมิวัตชิโนเนไกวะจิบุนโนชิโกยะฮันดันโอโทชิเตะวัตซุมิจิมะโนมินะซันยะวัตชิโนไทเซทซุนะฮิโตตะชิกะもっともっと幸せに暮らせるようになることです。ความปรารถนาของฉันคือการทำให้ทุกคนบนเกาะวัตสึมิและคนสำคัญของฉันสามารถใช้ชีวิตยังมีความสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยความคิดและการตัดสินใจของฉันอิเดียซังあなたの願いは何ですか？ความปรารถนาของคุณอิเยคืออะไรหรอ私の願いความปรารถนาของฉันเหรอฉันฉันของฉันคือเบรูเรียมิราจูที่มาถึงทริปของคนที่ศาลเจ้าในแค่ในศาลเจ้าก็ยังสามารถทำให้ความปรารถนาของฉันสำเร็จได้ในความปรารถนาของฉันคือการที่เรานักเดินทางผู้เคยมาเยือนแดนมายากระจกเงานั้นไม่เพียงแต่ทำความปรารถนาให้เป็นจริงในแดนมายาได้แต่ยังทำให้ความปรารถนาที่พวกเขาต้องการจริงๆสำเร็จข้างนอกแดนมายาได้ด้วยฉันรู้ว่าสิ่งที่ออกไปด้วยสปีดที่ขับรถบนรถไฟนี้น้อยนั่นคือการที่คุณคิดไม่ถึงแม้แม่โมมจะกลับไปเรียนต่อการศึกษาต่อไปแม้ฉันจะรู้ว่าการวางรางรถหอกข้างนอกแดนมายาไม่ต่างอะไรกับเรื่องเพ้อฝันแต่รู้ว่าเมมูนักจะต้องกลับไปเป็นนักวิชาการดังเดิมซูชิมัสの執筆レベルにはまだまだ改善の余地があるし、フォンテーヌに戻ったら絶対にいろいろと苦労するのも分かってます。ฉันรู้ว่าซูชิมัสยังต้องฝึกฝนความสามารถในการเขียนบทอีกมากและเมื่อกลับถึงฟอร์เทนแล้วยังต้องลำบากลำบนเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกมากการไล่ตามความฝันมันไม่ง่ายเลยจริงๆแต่ฉันก็ยังหวังว่าหวังว่าพวกเขาจะทำความปรารถนาของตนเองให้เป็นจริงได้この夢と願いの力を存分に使ってください。
また動き出そうとしてるぞ。โอ้โหฉากนี้ว้าอีเดียวเนี่ยจังมาตะโกนสึกาตะนิโมโรตะเนี่ยพี่เอียกลับมาเป็นอย่างเดิมอีกแล้ว เราถามนะครับว่าไหวหรือเปล่าชิยาโฮยาซาเรตะการะเตะโจชินิโนเตะอิกกินิฮาซุคาชิโกโตะอิปปายอิตชัยมัสตะฮะอะตาชิอิคิเตะยุคุยูกิกะนาคุนาชัยมัสตะโยฉันเหลิงกับคำชื่นชมและคำซักถามของคนอื่นจนเผลอพูดหลายอย่างที่น่าอายออกไปค่ะฉันไม่กล้าที่จะมีชีวิตอยู่ต่อแล้วそんなことを言わないでくださいとても素晴らしい願いですよอย่าพูดอย่างนั้นสิมันเป็นความปรารถนาที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะそうイディアさんは自分のためじゃなく他の人のために願い事をしたんだใช่คุณอีเยไม่ได้ขอพรเพื่อตัวเองแต่ขอพรเพื่อคนอื่นต่างหาก私の友達の中にもそういう人がいるんだ他の人の願いのために行動し人の笑顔のためにたゆまぬ努力を続ける人เพื่อนบางคนของฉันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันพวกเขาทำเพื่อความปรารถนาของคนอื่นและทุ่มเทเพื่อให้คนอื่นยิ้มได้そういうことをできるのが一番高潔なんだと思うฉันคิดว่าคนแบบนี้เป็นคนดีมากเลยそれ以上褒めないでください私本当に慣れてないんです恥ずかしすぎますอย่าชมฉันเลยค่ะฉันไม่ชินจริงๆอายจัง私のようなものもこんなにたくさんの人に褒めてもらえるなんてまるで夢みたいですการที่คนแบบฉันได้รับคำชื่นชมจากผู้คนมากมายแบบนี้มันเหมือนกับฝันเลยでもこれで心境もやっと元通りねあいつの借りもちゃんと返せたってことかしらแต่เท่านี้แดนมายาก็นับว่าได้รับการฟื้นฟูแล้วถือว่าเราคืนสิ่งที่หมอนั่นติดค้างเรียบร้อยแล้วสินะคีบอกว่าどうしたんだいクレเคยถามนะครับว่าเป็นอะไรนะクレ突然いっぱい願いができちゃったビョンビョン爆速車に乗りたいそれに大きな輪っかの上に行ってみたいなคีบอกว่าน้องอยากนั่งรถเหาะฟิวๆแล้วก็อยากลองขึ้นไปดูบนวงล้ออันใหญ่ๆนั้นด้วยอีเดียวเน่จ้าอะそこに行く方法はあるน้องถามว่ามีวิธีขึ้นไหมนะครับ方法はありますけど全員は乗れませんよอีเยบอกว่ามีนะแต่มันขึ้นไปได้ไม่กี่คนクレイが一人で行っても面白くないよふーヘイヨキシのお姉ちゃんเขาไม่อยากขึ้นไปคนเดียวนะฮะแล้วก็ชวนเราขึ้นไปงั้นเราก็จะตอบว่าฉันจะไปกับคุณแม่มดเองฮอนโตกะอะเร่結構高そうに見えるけどไปมอนบอกจริงหรอแต่มันดูสูงมากเลยนะうっかり落ちてしまったらどうするんだถ้าเผลอตกลงมาจะทำยังไงเราบอกว่าเธอบินอยู่ไม่ใช่หรอโอ้ยล่ะโอ้ไม่ฉันเป็นห่วงแทนเธอตั้งหาก大丈夫私も一緒に行きますよあっちに行くのも久しぶりですอียบอกว่าไม่เป็นไรนะครับเขาจะไปกับพวกเราด้วยเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นไปนานแล้วเหมือนกันเดี๋ยวนะแสดงว่าของที่นี่เนี่ยถ้าสมมุติว่าใครก็ตามที่มันมีธาตุน้ำติด
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นพูดนะน่าจะมีบางคนแบบเป็นตัวจริงอยู่เหมือนกันแต่ต้องดูประวัติแบบรายคนเลยอย่างเคสคนที่เป็นคนปืนใหญ่ครับเราต้องขึ้นทางไหนเนี่ยน่าจะทางนี้หรออ๋อเดี๋ยวนะจะไม่ใช่ไปยังจุดที่ขึ้นกระเช้าเหรอกระเช้างั้นเราลองวิ่งไปตามทางก่อนผมจำได้มันมีตัวโหนอยู่แถวนี้นี่ไงไปตรงนี้จริงๆมีกล่อง Luxury ด้วยนะแต่ผมเก็บไปแล้วทีนี้ยังไงต่อขึ้นไปบนกระเช้าอันไหนก็ได้ถูกไหมงั้นสบายหน่อยถ้าจำไม่ผิดมันจะมีไอชิ้นที่ผมเก็บของไม่ได้อยู่อันหนึ่งอะครับเพื่อนก็น่าจะเป็นนะนั่งกระเช้าขึ้นไปด้านบนของวงล้อโอเคเรารอกันหน่อยนะจริงๆวิวที่นี่ก็น่าจะสวยแหละมันเป็นจุดสูงสุดแล้วของฝั่งตัวแดนนี้นะว่างๆต้องมาถ่ายรูปซะหน่อยเดี๋ยวเราลันให้มันขึ้นไปสูงๆก่อนว้าตาไฟ上から見るのって綺麗な眺めだね。ที่บอกว่าโอ้โหสูงจังเลยข้างมุมนี้สูงจังเลย次はガイお兄ちゃんたちにも乗ってもらう。ที่เยี่ยครั้งหน้าให้พวกพี่เคยักขึ้นมาด้วยนะเขาบอกว่าได้เลยนะฮะนี่ไงอันสุดท้ายใช่ไหมปิ้งมาแล้วน่ะถือว่าเก็บไปด้วยเลยแล้วกันแล้วผมจะได้ไปไล่โซนอื่นต่อได้นะครับพอดีเป๊ะตรงนี้มันเหมือนแบบเป็นจักรนะจักรเย็บผ้าみんなを新京から送り出した後はいつも一人でここに来るんですทุกครั้งที่ส่งทุกคนออกไปจากแดนมายาแล้วฉันก็จะมาอยู่ที่นี่คนเดียวสักพัก新京でいろんなものを作り出せてみんな最初はとても嬉しそうでした。ตอนแรกที่พวกเขาเริ่มสร้างสิ่งต่างๆในแดนมายาก็มีความสุขกันดีอยู่หรอกでもそれらを外に持ち出せないって分かった途端彼らは悩んでしまって惜しそうな顔や悔しそうな顔で帰っていくんですแต่พอรู้ว่าไม่สามารถนำสิ่งที่สร้างขึ้นเหล่านั้นออกไปด้วยได้ก็พากันรู้สึกแย่ถ้าไม่จากไปด้วยความอาลัยอาวรณ์ก็จากไปด้วยความเสียดายดีดีโอเน่จังวะคามาชิพี่ถามว่าพี่อีเยรู้สึกเศร้าไหมたまに寂しく感じることもありますが悲しくはありませんよไม่จะรู้สึกเหงาอยู่บ้างแต่ฉันก็ไม่รู้สึกเศร้าหรอก心境を離れるとき自分が作ったものを全部壊してしまう人もいますでもそうじゃない人もいる例えばあなたたちが見たあの住民たちのようにบางคนเลือกที่จะทำลายทุกสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นในตอนที่ออกไปจากแดนมายาในขณะที่บางคนกลับไม่ทำอย่างนั้นอย่างเช่นผู้อาศัยเหล่านั้นที่พวกคุณเห็น彼らは心境を離れるとき私に頼みました水系元霊に自分を模倣してもらって心境にある創造物を維持してほしいってまるで彼らの夢を見守るみたいにです。ก่อนที่จะออกไปจากแดนมายาพวกเขาขอให้ฉันใช้พูดน้ำมายาจำลองตัวเองขึ้นมาเพื่อคอยดูแลรักษาสิ่งที่สร้างขึ้นในแดนมายาแทนตัวเองเหมือนกับได้ช่วยดูแลความฝันของพวกเขาเองด้วยนะนั่นแต่ก็โรแมนติกだนะไปมอนบอกว่าฟังดูโรแมนติกจังนะでしょ彼らが外で元気に過ごしてるのかどうかはわかりませんでも彼らは夢を叶えてこの心境にいるような自分になれたかもしれないと思うと私はとても嬉しいんですแม้จะไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ข้างนอกเป็นยังไงบ้างแต่แค่คิดว่าพวกเขาอาจทำความฝันให้เป็นจริงได้เหมือนอย่างในแดนมายาแห่งนี้ฉันก็รู้สึกมีความสุขแล้วล่ะมาเลย夢の終着駅で彼らを待ってるみたいに思えてเรากับฉันกำลังรอพวกเขาอยู่ที่ปลายทางของความฝันเลยเขาบอกว่าอีเยเป็นคนดีจังそうですかอืม私はただสべての夢や願いは瓶の中にある光のようだと思ってるんです
ฉันแค่คิดว่าทุกความฝันและความปรารถนาก็เหมือนกับแสงสว่างที่อยู่ในขวดไม่ว่าจะกำลังไล่ตามความฝันอยู่หรือว่าทำความฝันให้เป็นจริงแล้วฉันแค่นึกถึงแสงสว่างนี้แล้วฉันก็จะยิ้มได้อย่างมีความสุขแค่นั้นเองเมื่อหวนนึกถึงแสงสว่างที่เป็นของตัวเองแล้วยิ้มได้แค่นั้นก็พอแล้วล่ะこれは今とっても楽しいよตอนนี้ควีมีความสุขมากเลยそれじゃ私もアリスさんに恩返しできたって言えますかね砂漠ってとこはどうしたって汚い泥のスープみたいな場所ですけどนั้นก็ถือว่าฉันได้ตอบแทนน้ำใจของคุณอลิสในครั้งนั้นเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ว่าจะมองยังไงทะเลทรายแห่งนี้ก็ดูเหมือนทะเลโคลนอยู่ดีแหละนะそんなこと言うんだったら泥水精霊ってあだ名で呼んでやるイディアは泥水精霊だไปมอนแซวนะครับว่าเป็นพูดแห่งโคลนนะよくも私を笑ってくれましたねぱっくり飲み込んでやりますからยังกล้าหัวเราะย่อฉันอีกนะเดี๋ยวก็จับกินเลยนี่みんなに恥ずかしいところを見せてしまいましたが運行再開した心境はますます賑やかになっていきますからみんなゆっくり休んでいってくださいねแม้พวกคุณจะได้เห็นด้านไม่น่ามองแต่ยังไงแดนมายาที่กำลังกลับคืนสู่สภาพปกติก็จะคึกคักขึ้นเรื่อยๆทุกคนก็ทำตัวตามสบายเลยนะเราบอกว่าเพื่อความฝันของทุกคนนะครับこれみんなで集まりたい。ควีอยากชวนทุกคนมาเล่นด้วยกันนะみんなで一緒にビュンビュン爆速車に乗ろう。ทุกคนมานั่งรถไฟห่อฟิวฟิวด้วยกันเถอะนะโอเคควีนะฮะเป็นช่วงที่3ทีนี้เราจะเหลือเป็นไซด์เควสเป็น3วันแห่งจินตนาการของไดย่านะอันนี้น่าจะอ่านชื่อไม่ผิดแหละเดี๋ยวก่อนหน้าที่จะไปจินตนาการอะไรก็ตามเราไปลองตามหาฝั่งของตัว NPC นะฮะที่เป็นเพื่อนๆของเราก่อนแล้วกันนะคิดว่าเขาน่าจะอยู่แถวๆนี่แหละเอ๊ะไปมอนถามนะครับว่ามีสถานที่ที่เรายังไม่ได้ไปอีกหรือเปล่าแล้วก็ให้ไปคุยกับคุณอีเยียนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวันแรกๆเราเจอใครตรงไหนบ้างเราลองวิ่งทีสิมีข้างตรงนี้ใช่ไหมมันโดราเหรออ๋อเขาพูดถึงวีรกรรมของเรานะครับเราถามว่าเขาคือใครนะเป็นหนึ่งในผู้อาศัยแล้วก็เป็นอดีตนักผจญภัยถ้าหัวแบบนี้น่าจะใช่นะเราถามอดีตนักผจญภัยแล้วกันพัดหลงเข้ามาที่นี่โอเคแล้วก็ปักหลักอยู่ที่นี่แล้วทิ้งการผจญภัยทั้งหมดมีความสงสัยด้วยว่าคนอื่นเนี่ยที่เข้ามาเจอเขาในนี้แล้วออกไปจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะประมาณนั้นถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะอ่านเร็วนี่ใครอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้เรายังไม่คุยนะครับเพราะสุดท้ายเราต้องกลับมาทำเควสกับเขาอยู่ดีเจริญพรเถอะโยมจังหวะนี้น่าจะอยู่ตรงแถวโซนกลางหรือเปล่ามันมีให้ถามฝั่งของอีเยียว่ามีตรงไหนอีกหรือเปล่านะโอ้นี่ถ้าอยู่รวมกันแบบนี้เราสบายนะครับไม่ต้องวิ่งเยอะมีโมเมนต์ให้สองคนนี้อีกแล้วเหรอลองคุยดูซังโกโนมิยะซันวะไคโอะโมชิไคระไนโนคะเคยะถามว่าคุณซังโกโนมิยะไม่คิดจะนำเปลือกหอยนั่นกลับไปด้วยเหรออีเดียซันโนโตโคโรนิอาซุเกะเตะโอคุโฮงะอีโตะโอมิมัสคะระฉันว่าเก็บไปที่คุณอีเยะน่าจะเหมาะกว่าอิมะโนะวะทัตสึมิจิมะนิวะอาราตะนะโฮโมทสึกะอาริมัสชิเกาะวัตสึมิในตอนนี้มีสมบัติชิ้นใหม่แล้ว
และความปรารถนาของผู้คนก็ค่อยๆกลายเป็นจริงแล้วเหมือนกันですから会にはこの瓶の中にある心境を守ってもらって通りかかった旅の人たちの夢に寄り添ってもらう方がいいと思うんですเพราะงั้นปล่อยให้มันคุ้มครองแดนมายาในขวดนี้และคอยอยู่เคียงข้างความฝันของเหล่านักเดินทางที่ผ่านทางมาจะดีกว่านี่เขตหรือเปล่าเนี่ยไอ้ประโยคท้ายคือรอบนี้อะไรนะรอบที่แล้วโคโคมิเป็นนางเอกไม่ใช่รอบที่แล้วฝั่งของตัวโยอิมิยะใช่ไหมเป็นนางเอกเพราะว่ามีเควสเขารอบนี้เป็นโคโคมิแล้วทีนี้เดี๋ยวเราลองคุยกับฝั่งของพวกเลสซิกยูล่าและคอเล่บ้างนะครับเลสซิกก่อนเลยอ๋อเป็นได้หลอกลวงแคราวานสควอชต์พาร์ดิสติไอを通れば遠回りだけどスメールシティに行けるよเราเอามุมนี้แล้วกันน่าจะเห็นเยอะกว่านะครับถ้าเดินทางจากหมู่บ้านอารูก็จะสามารถผ่านไปทางคาราวานริบัตสวนพาราดิสและอ้อมไปยังเมืองซูเมรุได้นะรู้ほどねยูล่าบอกว่าอย่างนี้นี่เอง途中で何か買いたいものはあるか好きなお土産を買うといいよ私が運ぶからอยากแวะซื้ออะไรไหมพวกเธอเลือกของขวัญไปเถอะเดี๋ยวฉันถือเองถ้าในมือเท่าไหร่どんなに重くても問題ないさตราบใดที่มือยังว่างถือได้หนักแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาそんなに送る相手がいないでしょยูล่านะครับจะเอาไปให้ใครเยอะแยะปานนั้นママにアルベドお兄ちゃん診断書พูดแล้วนะそれからリオナお姉ちゃんにモナお姉ちゃんフィッシュルお姉ちゃんでしょリスมายาวมากนะครับตั้งแต่มาม่าใช่ไหมคุณอลิสอัลเบโดจีนเลเซอร์ดิโอน่าโมนาฟิสนั่นเดี๋ยวฉันมีรู้ว่าแกนี่ไงแล้วก็ขอความช่วยเหลือไปทางยูล่านะครับเขาก็ถามเลยว่ามองทำไมเอ้ยยานั่นเดี๋ยวมันไงยาคอเล่บอกว่าไม่มีอะไรนะครับคุเรบอกみんなにどんなお土産を買いたい？นี่คอเล่ก็ถามว่าคีจะเลือกของขวัญแบบไหนให้ทุกคนหรอね、夕暮れの実の味のキャンディー。それとキノコみたいに大きな帽子。あとね、あとね。เอาลูกอมรสซันเซ็ตเทียมุ้งใหญ่แบบฟังกัสแล้วก็みんなにいっぱい物語の本を買っていってあげたい。คุยจะซื้อหนังสือนิทานให้ทุกคนเยอะๆเลยでもママへのお土産はまだ決めてない。ผมพยายามแผนให้นะฮะแต่คียังเลือกของขวัญที่จะให้หมาม้าไม่ได้เลย大丈夫よ歩きながら見ましょうお姉ちゃんたちも手伝うわไม่เป็นไรค่อยๆเดินดูไปก็ได้พวกพี่ก็จะช่วยเลือกด้วยありがとうお姉ちゃんたちขอบคุณนะพี่สาวโอเคหมดแค่นี้นะครับเป็นไดร็อกรวม4คนรอบนี้หาง่ายหน่อยปกติที่ผมวิ่งกันเป็นชั่วโมงอ่ะเอาจริงๆอ้าวเอาเวรกรรมเส้นผมบางภูเขานะครับสรุปอยู่นี่อยู่ข้างๆเลยเมื่อกี้หาไม่เจออมีไดร็อกด้วยนะขอดูหน่อยร่างกายของพวกคุณลายล้อมไปด้วยท่วงทำนองที่เริงร่าของน้ำบริสุทธิ์และยังมีความมีชีวิตชีวาของหยาดน้ำค้างที่เริงระบำไปมาดูเหมือนว่าสภาพร่างกายของพวกคุณจะดูไม่เลวกันเลยนะว่าไงสนใจจะเที่ยวชมแดนกระจกเงามายาเอ้ยสนใจจะเที่ยวชมแดนมายากระจกเงาให้มากกว่านี้ไหมหิหิไม่คิดเลยว่าหลังจากซ่อมแซมแดนมายาแล้วแม้แต่การพูดจาของเอียเอ้ยแม้แต่การพูดจาของเอียก็ยังดูดีขึ้นเลยดูเหมือนว่าจะมีคนซ่อมแซมเขตแดนมายา2คนนะไม่สิคุณคงไม่ใช่เอียแปลงกายมาใช่ไหมเดิมทีร่างกายนี้เป็นเพียงภาพมายาเท่าเถอะไม่พูดเรื่องในอดีตแล้วนี่เอียในตอนนี้ดูเหมือนจะร่าเริงขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยดีจังไม่สิหลงประเด็นแล้วเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะเที่ยวชมในแดนมายากระจกเงาใช่ไหมเราบอกว่าไม่แน่อาจจะมีสมบัติยักษ์ก็ได้นะครับ
ใช่ๆพวกเรานี่ความคิดตรงกันเด้เลยสถานที่มหัศจรรย์แบบนี้พวกเราต้องตั้งใจเดินดูให้ทั่วทุกซอกทุกมุมเลยนะหีบสมบัติที่มีมอร่าซ่อนอยู่ต้องห้ามพลาดแม้แต่หีบเดียวการเที่ยวชมที่ฉันพูดถึงไม่ใช่แค่เดินเล่นไปทั่วแค่นั้นหรอกนะพวกคุณก็บังเอิญกำลังสนใจกับสมบัติอยู่นี่นะงั้นพอดีเลยมาลองโครงการดั้งเดิมของแดนมายากระจกเงาที่เพิ่งกลับมาเปิดให้บริการใหม่อย่างพ่วงทานสารพันพิศวงไหมเหรออ๋อมันคืออะไรอ่ะสิ่งของที่วิเศษและวิจิตรมากมายต่างเคลื่อนคล้อยไปตามเกลียวคลื่นแล้วไหลมาบรรจบกันในแดนมายากระจกเงาแห่งนี้เหรอโครงการที่ถูกอนุรักษ์เอาไว้ต้องเล่าย้อนไปถึงอดีตที่นานแสนนานแล้วในตอนนั้นมีนักผจญภัยผู้มากประสบการณ์ท่านหนึ่งได้มาเยือนที่แห่งนี้เป็นเวลาสั้นๆและรู้สึกประทับใจกับทิวทัศน์ที่นี่เป็นอย่างมากอลิซหรือเปล่าแน่นอนว่ายังรวมถึงการต้อนรับที่ดีจากฉันด้วยเอาเป็นว่าเขาได้ฝังสิ่งของล้ำค่าที่สุดของเขาไว้ในสถานที่ที่ทำให้เขาหลงไหลนั่นคือเครื่องยืนยันที่เป็นของเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นเป็นนาฬิกาภาพเหรอเป็นนาฬิกาพกพา3เรือนที่สร้างขึ้นจากมอร่าก่อนจากไปนักผจญภัยได้ฝากรหัสลับที่เป็นบทกวีสุนทรียะเอาไว้และฝากฝังให้ฉันบอกกับแขกในภายหลังเพื่อชี้นำให้พวกเขาไปตามหาสมบัติเหล่านั้นโอ้ไปม่อนตาลูกวาวเลยนะครับนาฬิกาที่ทำจากมอร่าฉันไม่รู้หรอกนะว่าพวกมันมีค่าแค่ไหนเพราะยังไงหลังจากที่แขกบางคนได้ยินเรื่องนี้แล้วทุกคนตื่นเต้นยิ่งกว่าไปม่อนซะอีกและสาบานว่าจะนำสมบัติที่นักผจญภัยทิ้งไว้กลับมาให้ได้แต่น่าเสียดายหลังจากที่พวกเขาเดินทั่วแดนมายากระจกเงาแล้วก็ยังไม่พบสถานที่ที่ซ่อนสมบัติเลยตามคำบอกใบ้รหัสลับนั้นแต่ในระหว่างนั้นแขกบางคนก็ค่อยๆผ่อนคลายอารมณ์ของตัวเองและไม่ร้อนรนเหมือนกับตอนที่เพิ่งเข้ามาแดนมายาแรกๆแล้วถึงแม้ว่าจะไม่เจอสมบัตินักผจญภัยแต่พวกเขาก็พบว่ารูปแบบของที่นี่น่าสนใจมากจึงได้ทิ้งของขวัญของตัวเองไว้ในแดนมายาและฝังเรื่องราวของตัวเองไว้ให้ฉันช่วยเก็บรักษาถึงแม้ฉันจะไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นแบบนี้แต่มันกลับกลายเป็นกิจกรรมที่เก็บไว้ในแดนมายาไปซะแล้วนี่คือพ่วงทานสารพัดพิศวงขุดค้นสมบัติของคนรุ่นก่อนตามคำบอกใบ้ของรหัสลับและส่งต่อเรื่องราวของตัวเองต่อไปเราถามนะครับว่าสุดท้ายถูกหาเจอไหมไม่ยอมบอกหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าจำได้แค่มันเป็นเรื่องราวที่เล่าต่อๆกันเท่านั้นเหรอแล้วก็บอกว่าอ๋อจริงสิรหัสลับที่เขาทิ้งไว้อยู่ไหนแล้วนะฉันต้องหาดูดีๆว่ามันมีบันทึกอะไรไว้เหมือนจะจำไม่ได้ซะด้วยไปม่อนทวงเลยนะครับเนี่ยโทษที่ฉันไม่ได้หรอกนะมันผ่านมานานมากแล้วที่ผ่านมามีแขกตั้งมากมายอีกอย่างฉันคงจดจำเรื่องทั้งหมดอย่างแม่นยำไม่ได้หรอกแล้วก็ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของนาฬิกาหรือสมบัติแต่เป็นเรื่องราวที่เก็บซ่อนอยู่ในสมบัตินั้นต่างหากจริงสิตราบใดที่เรื่องราวนั้นยังคงอยู่สมบัติต่างๆก็เป็นแค่ส่วนเสริมเท่านั้นมีเขาถามนะครับว่าพวกคุณมาลองห่วงทานสารพัดพิศวงไหมสารพันพิศวงไหมแค่ทิ้งเครื่องยืนยันพิเศษไว้แล้วเมื่อเวลาผ่านไปจะมีคนมาเก็บมันไปลองจินตนาการดูสิว่าถ้าเขาคนนั้นเห็นเรื่องราวของพวกคุณเขาจะมีปฏิกิริยายังไงจากนั้นเขาก็จะเลือกสิ่งของที่จะทิ้งไว้น่าสนุกดีใช่ไหมล่ะไปมอดว่าก็มีเหตุผลอยู่นะการฝากของขวัญและข้อความไว้คนแปลกหน้าเป็นเรื่องที่น่าสนุกมากจริงๆด้วยแต่ต้องตื่นเต้นมากแน่ๆเมื่อได้ตามล่าสมบัติตามคำปริศนาเหรอแล้วก็มีบอกด้วยว่าถ้าได้มอล่ามาจะดีไม่น้อยนะครับเพราะหลายละกันความโรแมนติกของฉันก็ต้องมีราคาที่เหมาะสมเหมือนกัน
ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงตามกติกาเดิมนั้นแขกท่านจะได้ฟังรหัสลับมากสุด1ท่อนเพื่อตามล่าสมบัติ1ชิ้นแต่พวกคุณเป็นแขกพิเศษฉันจะให้โอกาสพวกคุณ3ครั้งในกล่องสมบัติในสมบัติของรหัสลับแต่ละท่อนนอกจากเครื่องยืนยันของเรื่องราวแล้วยังมีของขวัญที่เป็นมอล่าอีกด้วยนะเยี่ยมเลยเท่านี้ก็สมบูรณ์แบบสรุปก็คือให้เราไปทำภารกิจใช่ไหมซึ่งถ้าจะทิกเกอร์ต้องมาคุยกับอีเยตอนแรกไอหมอกหวานละมุนแผ่ซ่านไปทั่วแผ่นดินฉันจ้องมองแสงสว่างจากตะเกียงจนลืมเกือบหายใจสุดท้ายความทรงจำในวัยเด็กนั้นก็นำทางฉันและทำให้ฉันได้นั่งข้างโต๊ะนี้อย่างสบายใจเหรอเราแคปไว้ก่อนผมว่ามันต้องหาไม่เจอง่ายๆแน่ๆเลยดูจากทรงนี้แล้วนี่เขาให้ท่อนแรกเราก่อนใช่ไหมไปมอนใบนะครับไอหมอกตะเกียงเอ้ามันมีไอ้นั่นให้นี่หว่าเป็นหินมาเลยอ๋อไอหมอกละมุนโอเคแสดงว่าต้องหาของ3รอบนี้มีการหินให้เราด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนงั้นก็พอได้อยู่ผมนึกว่ามันจะไม่มีหินเลยนะเพราะปกติมันมีเคยเจอเคสแบบนี้เออตามหาที่ตั้งโคมไฟกับที่นั่งเหรอนี่เป็น NPC คนนึงใช่ไหมเนี่ยมี NPC เพิ่มขึ้นนะครับจุดพักร้านอาหารแล้วเนี่ยร้านอาหารริมทะเลสาบที่เขาบอกว่ามีตรงส่วนของ NPC เพิ่มขึ้นก็น่าจะเป็นตรงนี้สินะแสดงว่าเดี๋ยวผมต้องมาวิ่งอีกทีหนึ่งเพื่อเช็คไดอะล็อกดำน้ำขึ้นมาเหรอทำอะไรเนี่ยใส่หม้อเอ้านี่มันอะไรเนี่ยสรุปคือให้เราทำเองใช่ไหมโอเคแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะนี่ไงน่าจะเป็นฝั่งของพูดน้ำแหละนี่มีตามหาพื้นที่โคมไฟกับที่นั่งเราน่าจะเป็นตรงนี้ป่ะใช่แถวนี้ไหมมันอันนี้มันจะอะไรอันนี้นั่งได้เหรออ่ะนั่งแค่นี้เหรอโอเคบัตรปรากฏเดี๋ยวเราถ่ายไว้ก่อนเลยเป็นเควสอย่างหนึ่งนะฮะอาจจะไม่ได้อ่านนะเพราะว่ามันยาวแล้วอ่ะตอนนี้มันแบบ2ชั่วโมงจะครึ่งแล้วแล้วยังเหลือเควสอีกเป็นกระตักนะครับเราก็รันไปเลยถือเป็นเพื่อนที่เล่นมาทีหลังนักลบเหรอเจอในทะเลทรายครั้งแรกร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลน้อยใหญ่ผ่านศึกมาโอเคคนที่ทิ้งตรงนี้ไว้ให้คือเหมือนแบบผ่านศึกมาแล้วเหนื่อยกับหิวถูกไหมนี่ผมอ่านเร็วๆนะครับอาจจะไม่ได้เข้าใจทุกส่วนนะก็เลยไปลงอยู่ที่ร้านอาหารบันทึกช่วงหนึ่งของเขาอยู่ในเครื่องยืนยันด้วยนะถ้าสนใจก็สามารถหาเวลาว่างมาอ่านดูได้เฮ้อันต่อไปเป็นดวงดาวโบยบินดุจเถาวัลย์พาฉันข้ามผ่านภูมิภัยอันเงียบสงบในที่สุดฉันได้เข้าสู่ดินแดนแห่งความฝันที่เงียบสงบและไม่มีผู้ใดรบกวนอะไรเนี่ยอันนี้ดูยากกว่าเดิมนะครับมันไม่มีใครรบกวนเหรอเขาบอกว่าคุ้นแฮไปมอนพูดนะมีดวงดาวบอยบินน่าจะเกี่ยวกับรถไฟเหาะนี้เขาให้เราไปหาที่รถรางนะครับผมลองเช็คอะไรก่อนคือในเคสของอันนี้มันเปิดได้ไหมมันอ่านได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราถ่ายไปนิดนึงทหารรับจ้างจากองค์กรและคุ้นชินกับการต่อสู้เพียงลำพังย่ำกองคาราวานถูกโจรดักปล้นเขาสาบานนะครับว่าจะขจัดตรงส่วนของพวกอาชญากรอันนี้เป็นเคสแบบเหมือนฝังใจเนื่องจากพ่อแม่เนี่ยไปกับกองคาราวานแล้วโดนปล้นนะก็เลยสาบานที่จะกำจัดอาชญากร
พี่ก็มีการตั้งข้อสงสัยกับตัวเองเหมือนกันว่าทำแบบนี้ไปจนจบชีวิตเลยจะดีจริงๆหรอแล้วเขาสะกดรอยฝั่งของกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งนี้มีหนึ่งคนเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นที่เคยช่วยเมื่อหลายปีก่อนซึ่งพ่อแม่ของเขาถูกโจรฆ่าตายเหมือนกันก็ไม่นึกว่าจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มโจรนะครับหลังจากนั้นก็โอ้โหดาร์กเลยเนี่ยในเรื่องอ่ะอารมณ์เหมือนแบบพอเล่าไปสักพักนึงอ่ะตัวเด็กไอ้คนที่เป็นโจรไปแล้วใช่ไหมเล่ารายละเอียดของเขาปุ๊บหลังจากนั้นก็หันกลับมาแทงเฉยเลยจนสุดท้ายตัวส่วนของทหารรับจ้างคนนี้เนี่ยก็เลยต้องมาที่นี่นะฮะนี่ก็มีการลำพึงลำพันนิดหน่อยเหมือนกันนี่นะฮะโอเคนี่กล่องที่2อยู่ไหนเนี่ยกล่องที่2อยู่มุมนี้โอเคๆได้ๆๆโหไม่นึกว่ามาสุดท้ายมันจะปลดไปเป็นโหลแบบนี้เนี่ยถ้าแบบนี้ขั้นต่ำน่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงได้นะครับดูจากภาพแล้วนะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเควสที่เขาทำกันเป็นเดือนอะให้เวลาเป็นเดือนแต่ผมล่อแบบเดวันแล้วซัดเต็มก็จะอย่างนี้แหละตรงนี้มันเป็นจุดรถรางที่ผมเข้าไม่ได้ก่อนหน้านี้เราไปเลยแล้วกันไปมอนบอกด้วยนะว่าเหมือนจะไม่มีใครเปิดใช้งานเจ้านี่เลยเดี๋ยวเราค่อยนี่มันตรงโซนที่ผมหาทางไปไม่เจอนี่หว่าสุดแล้วเหรออ่ะฮะโซนนี้เหมือนเราต้องเข้าไปข้างในแต่ว่ามันเข้าไปไม่ได้ต้องมาแก้พัซเซิลก่อนเดี๋ยวขอดูภาพล่างหน่อยโอเคดันนี้มาก่อนเราแก้กันไปทีละภาพมันน่าจะต้องวาร์ปไปที่ไหนสักที่หนึ่งสินะถ้าเป็นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มีสมบัติอยู่อันหนึ่งจบแล้วพราโมจิมเอ้าเวนกรรมปองสุขสันต์เหรอนี่ให้มาทางนี้เหมือนเราออกจากภาพล่างมาแล้วนะนี่เราเปิดทางไว้ก่อนใช้กล่องสมบัตินะครับนี่มันมีทางออกด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวขาแบบกลับมาอีกรอบนึงมันจะลำบากเอาไปออกทางไหนเนี่ยกลับมาที่โซนเดิมใช่ไหมแต่ว่ามันแค่วนเฉยๆเนี่ยทีนี้ก็ต้องย้อนเรากลับไปที่ฝั่งของเอียอีกรอบนึงโอเคมาเ
เป็นคนที่ยังอยู่ในระหว่างเรียนอยู่นะครับเขาใช้คำว่าเธอน่าจะเป็นผู้หญิงนะเหมือนอีเยียช่วงนั้นจะทำอะไรสักอย่างอยู่แล้วยุ่งๆก็เลยไม่ค่อยมีเวลาดูแลเขาขอเพียงแค่นั่งมองดวงดาวในสถานที่ที่เงียบสงบแล้วก็เติมเต็มความปรารถนาของเธออือฮึก็คือขอที่ปีกเวกใช่ไหมแค่นั้นเลยอีเยียก็เลยหาถ้ำให้ส่วนก่อนที่เขาจอกไปเนี่ยฝั่งของอีเยียเองก็เอาเถาวัลย์ไปปิดถ้ำนะเขาจะได้นอนหลับอย่างสบายใจได้ไปมอนพูดว่าไม่น่าล่ะถึงมีการพูดถึงดินแดนแห่งความฝันในรหัสลับด้วยแต่คือใบแบบนี้มันยากมากเลยนะคือมันไม่มีใครรบกวนก็จริงแต่มันจะหาเจอยังไงล่ะไปมอนพูดนะครับตื่นขึ้นมาในสถานที่ที่แปลกตานี่มันรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้คุ้นหูจังเลยซักซ้อนเหรอเนี่ยหรือเป็นเพราะง่วงเกินไปในตอนที่นั่งรถมาก็เลยถูกคนขับรถที่โมโหโยนลงจากรถเหรอโอเคนี่รหัสต่อนะครับหลังคาสีฟ้าไม่มีฝุ่นเกาะเลยสักนิดพื้นเป็นดั่งลูกอะไรเนี่ยลูกกวาดสีขาวมีเพื่อนของตัวนุ่มนิ่มอยู่เคียงข้างสุดท้ายฉันก็มีปีกแล้วเหมือนกันบินได้เหรออ่ะฮะผมว่าจริงๆแล้วทางผู้พัฒนาเนี่ยตั้งใจจะเอาเควสนี้เป็นเควสหลักหรือเปล่ามันถึงได้ยาวขนาดนี้แต่ว่าเหมือนแบบมันจะเยอะเกินไปสำหรับคนที่เขาไม่ได้อยากเล่นพวกนี้ประมาณนั้นไหมคิดว่านี่เรามาเช็คไดอะล็อกกันหน่อยอยู่นี่อันที่2นะครับหืมเป็นคณะลาทาวหิตเหรอศึกษาดวงดาวใช่ไหมโอเคน่าจะอันเดียวกับเรล่าหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยนะครับไม่แม่นจริงๆอือฮึอีเยเนี่ยเหมือนซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เก่าแล้วสักอย่างอยู่ก็เลยแบบไม่ค่อยได้ดูแลนะแต่ว่าพอถามถึงที่เงียบเขาก็หาให้คือเหมือนไม่ว่างตอบข้อสงสัยแต่ก็ให้ของขวัญมากมายแล้วก็ชวนมาเล่นเครื่องเล่นเหรออันนี้เขาอวยพรนะครับเพราะว่าด้วยความที่อีเยเนี่ยซ่อมอะไรสักอย่างอยู่ก็เลยไม่มีเวลาคุยกับเขาเขาก็เลยให้ข้อมูลมากไม่ได้นะเลยทำให้จดหมายฉบับนี้มันไม่ได้เขียนรายละเอียดเท่าไหร่เลยนี่ก็มีการพูดถึงแบบฝั่งของดวงดาวที่นี่ด้วยว่ามันเป็นสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างที่จะพิเศษกว่าที่อื่นส่วนทัศนียภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนเขตป่ามากกว่าอากาศชุ่มชื้นนะฮะนี่เขาเนี่ยพกมาแค่หนังสือกับกระดาษและปากกาแล้วก็ในบรรดาของขวัญที่คุณอีเยให้มามีมอล่าอยู่ก้อนหนึ่งด้วยเขาแนะนำให้เอามอล่าก้อนนี้ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้ทำที่ทำให้ที่พักดูอบอุ่นขึ้นนี้ฝั่งเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าหอพักเขาเต็มไปด้วยกองหนังสือซึ่งแบบมันยัดเพิ่มไม่ได้แล้วก็เลยทิ้งมอล่าไว้ให้เราอะนะสรุปเงินในตอนนั้นก็เป็นเงินของเรานะตอนนี้โอเคนี่คร่าวๆวันไปนะฮะมันอาจจะเต็มไม่ได้นะแต่ว่าพอย้อนอ่านได้สำหรับทั้งตัวผมเองแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่มาดูคลิปนี้นะนะยาวจัดปลัดบอกไอ้อะไรเนี่ยจดน้ำ3ตัววิ่งเล่น What อะไรวะเนี่ยจะบอกนะว่าต้องย้ายไป3ที่อ่ะเดี๋ยวๆๆไม่ใช่นั่นไง
เจอแล้วเรื่องไงต่อก็วิ่งต่ออย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นวัยรุ่นทำไมวิ่งงั้นน่ะกลับไปก่อนทำตัวเป็นเซเล่3ที่เลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะไปไหนแล้วเนี่ยนี่ที่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราต้องไปทำเควสภาพล่างอีกทีหนึ่งดูเหมือนว่าหลังจากที่เราทำเควสหลักอะครับเสร็จปุ๊บมันจะมีเควสโผล่มาใหม่เยอะพอสมควรนะและแถมมี NPC เนี่ยที่เขาเป็นตรงส่วนของพูดน้ำใหม่อะซึ่งถูกสร้างขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันกลับไปที่แล้วแล้วยังไงต่อตรงนี้คือผมต้องขึ้นไปข้างบนหรือลงไปข้างล่างเนี่ยเราลองลงไปก่อนดูซิว่ามันจะมีอะไรไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนไม่น่าใช่เดี๋ยวนะตรงไหนล่ะเนี่ยเราเอาข้างนี้ก่อนตรงพาร์ทนี้เดี๋ยวเราน่าจะไปได้ง่ายกว่านะนี่ไงน้องหยดน้ำมาอยู่ตรงนี้แสดงว่าพวกเขาน่าจะอยู่ข้างบนกันเกือบหมดเป็นแพทเทิร์นในการยิง1 2อันนึงไปไหนเนี่ยเอ้าแตกไปหมดแล้วเหรออ๋อสงสัยเพราะสกิลเย่หลานของผมนะครับแล้วก็อีกอันนึงอยู่นี่เป็นเจอกับฝั่งของฟังกัสเจริญพรแหละโอเคมาไม่ใช่อยู่นี่เอ้ยเดี๋ยวตกเอ๊ะอะไรอ่ะมีเอ๊ะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะขึ้นไปได้ด้วยเหรอเขาชวนเราให้ไปสูงกว่านี้น่าต้องวิ่งตามไปนะครับคือจริงๆแถวนี้ถ้าจะไม่ผิดมันโหดได้นะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้วิ่งตามไปดีกว่าน้องหยดน้ำนำทางให้เรานะไปถ้ามาแบบนี้ก็คงไม่น่าจะหลงหรอกมั้งมีตั้ง3ตัวนำทางละมั้งนะอ๋อเดี๋ยวนะต้องรอไหมไม่ได้ต้องรอนะครับพาน้องหยดน้ำพวกนี้ไปด้วยไหนที่ซ่อนสมบัติคือแล้วเราต้องขึ้นไปเหรอจริงจังปะเนี่ยเหมือนจะจริงจังนะครับก่อนอันนี้อ่านเนี่ยเครื่องเล่นเปิดให้บริการจะนับเป็นเครื่องเล่นเหรอเนี่ยอ่ะงั้นเวรนี้เลยถ้าคนไม่มีสกาลามุดน่าจะต้องรอมันลงไปข้างล่างอ่ะนะแล้วก็ขึ้นมาใหม่อีกทีหนึ่งทีนี้เขามีฝั่งของตัวให้โหนอยู่เดี๋ยวผมต้องหามุมโหนไปอีกสักพักหนึ่งแล้วกันอ่ะนี่ไงได้แล้วโหเอาซะสูงเลยไอ้ตรงนี้มันไอ้นั่นนี่หว่าไอ้เกาะที่มันอยู่แบบห่างเลยห่างเลยฮะต้องมองต้องมองโอ้ที่ชมวิวที่ดีนะเนี่ยต้องมองทีนี้ขุดลักโตรี่เชสโกมิกะไอ้นี่มันไอ้ที่ผมวิ่งไล่หาตั้งนานไม่ใช่เหรอโอเคเราจะถามรายละเอียดกับอีเออีกทีหนึ่งนะครับผมจะได้เยอะนะเนี่ย30เต็มอยู่ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับกล่องสมบัติ1กล่องเนี่ยถึงมันจะแบบหลายสเต็ปก็เหอะมาปั่นเควสอันไหนข้ามได้ผมจะพยายามข้ามๆไปบ้างนะครับเพราะว่ามันเยอะแล้วแหละ
แค่นี้ก็นะนี่น้องแอปเปิลนะฮะไม่ใช่น้องแอปเปิลสิต้องบอกว่าเป็นที่ที่ให้วางแอปเปิล3ลูกซึ่งต้องรอเวลานะถึงจะวางได้คือมันต้องวางทีละลูกเอ๊ะอันนี้เขาอยู่ข้างบนเหรอเนี่ยโอเคกลับมาแล้วจ้าภารกิจสำเร็จด้วยดีครบ3ชิ้นแล้วเป็นเพื่อนตัวน้อยคนหนึ่งน่าจะเป็นเด็กหรือเปล่าเราถามนะครับว่าเด็กเข้ามาได้ยังไงอ๋อฟังพ่อแม่เล่าเรื่องสูงสวรรค์ของนกกระจอกและคริสตัลไฟซ่อนอยู่ในส่วนลึกของปุยเมฆจึงแอบมาสำรวจใช่ไหมนี่ไงดังนั้นจึงแอบทำว่าวตัวใหญ่ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ว่าวเพื่อให้ลอยสูงขึ้นและไปเยี่ยมเยือนเพื่อนที่ปัดเปียกก็คือจะลอยขึ้นไปสูงใช่ไหมเสร็จปุ๊บมันดันพัดมาที่นี่อือฮึโอเคนี่ก็ให้เราอ่านข้อความได้นะครับอยู่ในกล่องเหมือนกันนี่เป็นฝั่งของเราเนี่ยที่ต้องฝากสมบัติด้วยนะมีอะไรเนี่ยฐานที่สูงแห่งหนึ่งในลานสวนซิเวอร์บอททอมหรือจะซ่อนอยู่ในทะเลสาบสาบใช่ไหมงั้นเลือกประตูเหล็กของแดนมายากระจกเงาเหรอซิเวอร์บอททอมเอาเป็นผมเลือกเป็นแดนหลอกล่าละกันประตูของแดนมายากระจกเงาซ่อนไว้ทางเข้านะครับเหมือนเราจะเป็นคนแรกที่เลือกแบบนี้นะก็มันลำบากอะนะไม่ใช่อะไรเดี๋ยวผมจะไปเช็คด้วยเขาบอกให้รับสิ่งนี้ไปก่อนนะครับมันคือเครื่องยืนยันเหรออ๋อเป็นตัวช่วยเก็บเครื่องยืนยันก็คือไอ้กล่องนั่นใช่ไหมนี่เขาบอกว่าไอ้ตรงส่วนของของที่จะใส่เข้าไปข้างในเนี่ยไม่ต้องบอกเลยนะอันนี้เป็นกฎนะครับโอคือเขาก็สนใจเหมือนกันว่าไอ้ฝั่งที่เราจะซ่อนเนี่ยมันจะแบบสุดแค่ไหนเวลาที่คนอื่นมาเล่นนะครับสาเหตุเพราะว่ามันอยู่ที่แรกเลยอ่ะของแดนมายาน่ะนะนี่ก็เป็นจดหมายของน้องที่เข้ามาหาคริสตัลไฟใช่ไหมโอ้เขาดูแฮปปี้ที่มากับที่นี่มากกว่าที่จะไปสวรรค์แล้วนะใช่สวรรค์ไหมนะไอที่บอกมีคริสตัลไฟกับไอ้นกกระจอกอะไรนั่นนะครับนี้ดูสิมีไดอารี่ที่วาดรูปเหรอเป็นเส้นง่ายๆอยู่สินะก็คือเป็นเด็กจริงๆอันนี้โอเคนี้เครื่องยืนยันของเราเป็นของสังธรรมพิเศษเราไปที่จุดฝังสมบัตินะครับซึ่งแต่ละคนน่าจะไม่เหมือนกันนะผมเลือกเป็นจุดแรกเริ่มจริงๆอ่ะถ้ามันมีแบบให้คนอื่นอ่ะเข้ามาเล่นในเวอร์แล้วตามหานี่มันจะบันเทิงมากเลยนะนี่คืออะไรตรวจสอบได้อะไรอ่ะในกราฟอ้าวมอล่าเหรอเฮ้ยไอ้นี่มันไออันที่เขาบอกว่ามันหาไม่เจอกันไม่ใช่เหรออนี่มันอะไรเนี่ยปัจจัยเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมไปเร็วๆก่อนแล้วกันนะ
ืออารมณ์เหมือนเขาอยากทิ้งตะกะของตัวเองไว้ก็เลยเอาตรงส่วนของนาฬิกาที่ทำจากมอล่าเนี่ยมาฝังโอ้โหไปขุดมาแล้วซะด้วยนี่ไงไปมอนพูดนะครับนาฬิกาพกมอล่าในตำนานโอเคเราฝังสมบัติเข้าไปทีนี้เราจะเอาอะไรดีลูกคู่ของเราสองคนอาวุธไว้สักชิ้นแล้วก็สวิตฟลาเวอร์เอาลูกคู่โอเคเราตกลงนะครับว่าจะถ่ายลูกคู่แล้วยัดเข้าไปนะตั้งกล้องถ่ายใช่ไหมโอ้วันนี้น่าจะแล้วแต่คนสินะไดร็อกส่วนนี้เนี่ยโอเคเวทเทียนะครับแต่ว่าผมยังสนใจเรื่องของไอ้นาฬิกานี่อยู่ถ้าเราเอาไปคุยกับเอียจะเป็นยังไงตัวเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคือไม่รู้แล้วว่าได้มากี่มอล่าครับแต่หลักๆนี่น่าจะได้จากกิจกรรมก็คงพอสรุปให้ได้บ้างครับเรื่องของมินิเกมนะเยอะมากอันนี้ของจริงนี่ไงเจอนาฬิกาแล้วนะครับแล้วก็เอากลับมาบอกนะเราถามนะครับว่าถ้าสมมติได้นาฬิกามาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรแบบนั้นเหรออันที่จริงไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีคนพบนาฬิกาเรือนนี้จริงๆเหรออีเยียยังลืมเลยว่าถูกฝังไว้ไหนแม่เจ้าเขาบอกว่าจะบันทึกเรื่องนี้เอาไว้แล้วก็เขียนเสริมเติมแต่งนิดหน่อยหลังจากนั้นจะแปลงเป็นเรื่องเล่าสุดลุ้นระทึกเอาไปเล่าให้แขกฟังในอนาคตต่อจากนี้สมบัติที่พวกคุณทำการฝังจะมาแทนที่เจ้านาฬิกาพกมอล่าเรือนนี้แทนโอ้โหแล้วเราฮะเขาบอกว่าให้เราตรวจดูนาฬิกานะครับแล้วเราคุยอะไรได้อีกไหมคุยได้เกี่ยวกับภาพร่างก่อนอ้าวเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจหลักการของมันเหมือนกันนะครับเวรกรรมภาพร่างเป็นพิมพ์เขียวจากนั้นก็สะท้อนผ่านแสงในขวดกลายมาเป็นแดนมายากระจกเงาทั้งหมดเหรอสรุปสั้นๆว่าเป็นพลังของตัวไอ้ขวดนี่ใช่ไหมที่เรามาอยู่เนี่ยมันก็เลยเห็นเกี่ยวกับเรื่องของโอชินิดเราถามถึงสาเหตุที่หนีออกจากโพเทนนะน้ำของโพเทนเกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับโอชินิดแล้วตอนนี้น้ำของที่นั่นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและเครียดแค้นสำหรับพวกเราถ้าอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปการหนีอพยพออกมาจากบ้านเกิดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแต่เพราะตอนนั้นหนีแบบลนลานกันไปหน่อยสุดท้ายก็มาสลบอยู่ที่ทะเลทรายโอเคเป็นเส้นทางแสวงบุญของโอชินนิสใช่ไหมนี้เรายังถามได้อีกอันหนึ่งคือน่าจะเป็นโอชินนิสที่อยู่ที่หลีเยี่ยหรือเปล่าเป็นพี่เขาเหรอเนี่ยอ่ะฮะก็คือรู้จักกันใช่ไหมแต่ว่าโอชินิสคนนั้นนี่เป็นตัวที่เราไปตีอ่ะเขาบ่อยๆนะมันจะดีเหรอโอเคทีนี้ผมเหลืออะไรบ้างเนี่ยมีมินิเกมใช่ป่ะแล้วก็มีเควสอันนี้3อันเราเริ่มจากอันนี้ก่อนเออตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราวาร์ปขึ้นตรงนี้ก่อนนะครับผมไม่คาใจเรื่องไดร็อก NPC ปกติไม่ใช่ดิต้องบอกว่า NPC ที่เป็น Playable Character แล้วนะครับจะเหลือแต่เป็น NPC ทั่วไปแล้วซึ่งเดี๋ยวค่อยมาไล่ก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นไลฟ์เอา
ยังไงซะก็ต้องมาวิ่งเก็บพวกนี้อยู่แล้วยังไม่ตีมาหรอกนะเราค่อยมาเก็บทีเดียวนะครับไม่งั้นสับสนตายเลยนะบางทีอ่ะผมจะรอให้โฮโยแล็บอัปเดตแผนที่ด้วยแหละถ้ามันหาแบบไม่ครบจริงๆก็จะมาไล่นะอุ๊ยเดลล็อกขึ้นเรือนคริสตัลสีนิลกับอสูรทะเลทรายขมือบทองจาก3วันแห่งจินตนาการของไดย่าฮะด่านฟ้าเรือคริสตัลโอ้ยโอ้ยตะโกนทำไมเนี่ยเขาบอกว่าเสียงนี้กำลังเรียกพวกเราอยู่เหรอเหมือนฝั่งของรองกัปตันจะเรียกเราอยู่นะครับตีว่าเราเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมแล้วยังไงต่นี่เราต้องเล่นตามบทนะครับไปมอนพูดถึงของกินแฮะมันมีเขียนด้วยว่าน่าเสียดายที่ไม่เห็นนักแสดงกับอุปกรณ์ประกอบฉากไม่งั้นคงรู้สึกอินกว่านี้เป็นประโยคที่ต่อกันนะครับให้เราเลือกก็ข้อบนไปเอาจริงๆนะที่กิจกรรมนี้ตั้งชื่อว่า3วันแห่งจินตนาการเพราะอยากให้พวกเราปลดปล่อยพลังแห่งจินตนาการให้เต็มที่หรือเปล่าไปมอนถามนะครับประหยัดงบไม่เกี่ยวกับประหยัดงบหรอกดูจากสภาพแล้วเราบอกว่าลองดูเองเดี๋ยวก็รู้นะฮะคือในโซนนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับกะลาสีใช่ไหมวิวคือใครพี่น้องทั้งหลายจงกลับไปประจำหน่วยของตัวเองเอากัปตันโอเคก็คือเหมือนอารมณ์เรียกกลับมาเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการออกเรือใช่ไหมเหล่าพี่น้องได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ข้าวของที่หล่นลงน้ำสหายดัสเบิร์ดที่หายไปและถังไวน์ชั้นดีที่ระดมเงินซื้อมาอย่างยากลำบากทุกสิ่งที่เสียไปจะไม่สูญเปล่าหรอแค่หาขุมทรัพย์ในตำนานเจอพวกเราก็จะมอบสมบัติให้อสูรทะเลตามกำหนดได้ฮะไม่ต้องลำบากหาพ่อค้าที่ลืมบุญคุณหรือปล้นเรือพาณิชย์เพื่อรวบรวมเงินอีกต่อไปกะลาสีทั้งหลายจงเผยความแข็งแกร่งออกมาอันนี้คือทำเพื่อชีวิตรอดเลยนะเนี่ยนี่ก็ตรงส่วนของเรือเนี่ยถอนสมอแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปนะครับเป็นเซตติ้งเรื่องนะนี้จะให้เราเดินทางไปไหนว่ามาน่าจะต้องสู้จริงๆใช่ไหมอุ๊ยเอ้ามีรถรางให้เล่นจริงๆเหรอเนี่ยอ๋อใช้นี้แทนเนี่ยแล้วเป็นรถของน้องครีซะด้วยให้ไปข้างหน้าจริงๆมันน่าจะเร่งอะไรได้หรือเปล่าอุ้ยมีไฟฟ้าด้วยโอ้โหเล่นกันงี้เลยอ่ะเฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยหน้าน้ำอันตรายแสดงว่ามันน่าจะเป็นเครื่องเล่นนะครับอารมณ์เหมือนแบบเข้าไปอยู่ในสวนสนุกใช่ไหมเสร็จปุ๊บมันจะมีให้วิ่งพุ่งนี้อยู่อ่ะเป็นเรืออย่างของอะไรนะดิสนีย์แลนด์ป่ะผมเคยเห็นเป็นวิดีโออยู่ที่มีกัปตันแจ็คสเปโร่อ่ะประมาณนั้นของ Pirates of the Caribbean ไปมอนบ่นว่าเวียนหัวนะฮะไม่เป็นไรนะไปมอนเราจะอยู่กับนายเองนี่มันไอ้ตะกี้นี่หว่าที่ผมมาวิ่งก่อนหน้านี้ไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าผมน่าจะตัดฉากนั้นออกหรือเปล่าตอนไปนั่งคัดคลิปโอ้โหนี่มันถ้ำมีไอ้ข้างหน้านี่มันอะไรจระเข้เหรอเต็มเลยน่ะอสูรทะเลกำลังวิ่งมานี่คืออสูรทะเลเหรอแล้วเขาก็ให้เราเล่นแบบหาสมบัติซะจริงๆเลยด้วยนะเนี่ยโอ้ยยิงปืนใหญ่ใช่ไหมใช่ทัวกดยิงเป็น Enter แล้ว W คุมยากทำไมไม่ใช้เมาส์นะมันเลื่อนได้ทีแล้วกระตึ้งกระตึ้งนึงอ่ะ
ต้องยิงให้ครบใช่ไหมเราก็ต้องมาอีกโดนไหมเนี่ยเดี๋ยวโดนแล้วมั้งมันกะไม่ถูกนะเอ้าไม่โดนที่ขนาดนี้ไม่โดนก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วทีนี้อันไกลอ่ะเอ้ยไม่ใช่คือต้องยิง3อันแรกก่อนแล้วเสร็จปุ๊บก็ไปยิง3อันหลังใช่มั้ยระยะน่าจะประมาณนี้อ่ะเรียบร้อยได้กล่องแล้วสู่ทะเลพ่ายแพ้แล้วมุ่งหน้าต่อไปโอเคจริงๆถ้ามีเวลาเนี่ยเราควรแวะนะเนี่ยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมไปเล่นต่างหากอีกทีนึงแล้วกันเฮ้ยช่างยาวนานเหลือเกินบทเพลงซีเรียสคืออะไรมีใครเสียเหรอข้างหน้าอาหารที่คุณย่าทำคืออะไรอ่ะมีอาหารที่คุณย่าทำผมมาด้วยไซเรนเอามาซื้อสเกตที่แช่น้ำอุดหูไว้เอ๊ะปกติมันต้องใช้ที่ปิดหูไม่ใช่เหรอใช่ไปหม่อนในถามเหมือนฉันเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยเชิญเป็นหน้าผาคือเอาพวกแบบอะไรนะพวกพูดน้ำมาเป็นไซเรนใช่ไหมเนี่ยเอาไลเดอร์ลงไปไม่ไรพอแค่เห็นสภาพผมก็พอมาเองได้แล้วแหละไม่ได้อะไรมากอยู่แล้วถ้าก่อนหน้านี้ก็ยังมาได้เลยเรามีแผนที่อยู่นะฮะเลยไม่กลัวเท่าไหร่กลางหน้าผาทะเลโอเคโอ้พื้นที่เยอะมากแล้วเนี่ยไปที่อุ้ยโอ้ยมือขึ้นกันอันนี้ไม่ตั้งใจจริงลืมโอ้ยนาบซาโนริซอกเซโอมิโอระซันโอ้ยปมสารแสงเข้าได้ไหมระวังต่อสู้ไม่ได้อีกโอเครอเพลงหายแล้วเข้าไปช่วยเลยตะเกียบจู่ก็โดนแบบนี้เฉยเลยโจมตีอะไรเนี่ยคริสตัลสีนิลเหรอพวกเดียวกันป้นกลางทางนี่คือเราจะต้องโดนยำใช่ไหมซึ่งน่าจะมีอะไรสักอย่างวิอ่อนนั่นไงก็แค่หลบใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้ชักเยอะแหละแดดได้มั้ยเนี่ยไม่ได้ได้แต่กระโดดนึกถึงเกมแนวพวกล็อกแมนเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวมีอีกไหมหัวใจให้มาเยอะอยู่อุ๊ยอะไรอ่ะที่กำบังเหรอมันจะมีอันที่มันเล็งสไนป์มาที่เราด้วยอุ้ยอ
หุ้ยสวยแล้วเดี๋ยวนะปืนใหญ่ที่รุนแรงที่สุดโหยิ่งจะโดนได้อีกเหรอเนี่ยโอ้ตะกี้โดดสูงมากเก่งออกไปได้แล้วชิริโมทสมอเรบายชิคาริชัตเตนะทำไงต่ออุ๊ยคาตินโอเคเอาปืนใหญ่ยิงทำลายกำแพงนะครับตามในเรื่องกัปตันวิวเนี่ยแบบอารมณ์เหมือนจะไว้ใจเราขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าเราเล่นไปเยอะอะนะหมายถึงว่าแบบช่วยเขาว่าเยอะอะไรเงี้ยครับตามในเรื่องหรือไม่ก็มีฝีมือประมาณนั้นอะ Enter ใช่ไหมใช้ระบบเดียวกับฝั่งของอินซิม่าเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเล็งก่อนมันโดนไหมเนี่ยอ่ะยิงเปิดทางนี้น่าจะได้แล้วป่ะหมดไหมหนุ่มนี่เราต้องยังไงต่อเราต้องวิ่งไปเหรออู้หูห้องนี้สวยนะเนี่ยบัตรมอล่าเหรียญทองปลอมสรุปก็คือเป็นของที่ล่อเหยื่อมาที่นี่นะฮะผู้คนถูกหลอกนะแต่คิดในอีกแง่หนึ่งแสดงว่าคนหลงมาที่นี่เยอะน่าจะต้องมีของตกอยู่หลายๆอย่างป่ะอ๋อโอเคเขาให้สมบัติเรานะครับหีบนี้เป็นของเรานะคือเขาจะไม่เอาอะไรเลยสินะกลายเป็นเหมือนเราต้องแก้ปัญหาที่อาสูรนะฮะจะปะเซิลนะดูจากสภาพแล้วเดี๋ยวผมต้องมาวิ่งอีกรอบตรงแถวนี้ถ้าอย่างนั้นก็ว่าแต่ไอ้ระบบที่บอกว่าเราจะสามารถดูโซนบนโซนล่างเนี่ยมันมาหรือยังเริ่มลังเลแล้วโอเคเขาจะตัดจบไว้ที่ตรงนี้เราเปิดกล่องได้ไหมเปิดได้นะครับเป็นพีชิสโอ้อะไรเนี่ยมีกล่องข้างในด้วยโปสเตอร์ลงละครเหรอเดี๋ยวนะนี่ก็เป็นไอ้นั่นดิเป็นของที่มันไล่มันไม่เจออะแต่ว่าดูจากสภาพแล้วเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับซึ่งลิมิเต็ดแน่นอนถ้าอย่างเงี้ยใช่อย่างเงี้ยมันลิมิเต็ดแน่ๆถ้าเป็นทรงนี้ส่วนใหญ่นะครับก็คือถ้าพลาดแล้วพลาดเลยว่ะโอ้โหหยาบแล้วเงี้ยถามว่ามีผลต่อการเล่นหลักไหมก็ไม่มีนะเพียงแต่ว่าคนที่อยากเก็บให้ครบหรือแบบอยากได้จริงๆอ่ะมันจะหายากมากเลยนะถ้าเป็นทรงเนี้ย
ต้องไปรอเขาปล่อยให้ซื้ออย่างนั้นอ่ะซึ่งกว่าจะปล่อยซื้อนี่โอ้โหหนักอ่ะที่เหลือแล้วเราค่อยมาฟังประกาศเกี่ยวกับการแสดงอันนี้สารพัดเลยนะเนี่ยついてこいなんて言ってないよนี่เป็นอีกที่หนึ่งใช่ป่ะคำสาปหินในดวงตาเป็นเซตติ้งเกี่ยวกับนักปราชญ์แล้วก็ผู้กล้าใช่ไหมให้ช่วยพูดน้ำมายาเนี่ยเหรอถ้าทรงนี้แสดงว่าจุดจบของแต่ละเรื่องเนี่ยน่าจะเชื่อมกันไหมเหมือนแบบมันออกมาพอดีที่เลยครับคำสาปที่กลายเป็นหินเหมือนน่าจะให้เราไปหาน้ำยาโพชั่นที่สามารถคลายคำสาปได้แต่ว่ามันเหมือนโดนล็อกไปอยู่นี่เราจะต้องไปหากุญแจมาก่อนนะครับมาคือทั้งหมดอะตะเกียที่พูดมาประมาณนั้นเลยแค่นั้นเลยครับที่ผมสรุปนี่แต่ว่าอุ๊ยมีทางเปิดด้วยนี่แต่ว่าประเด็นคือมันจะต้องแบบค่อยๆไล่ตามแดร์ล็อกไปครับถ้าจะเอาอรรถรสอ่ะนะแต่อันนี้เราเอาความไวก่อนเพราะไม่งั้นไม่ทันจริงๆนี่มีนกคู่ด้วยแล้วนกคู่เกี่ยวอะไรเนี่ยไปที่ปราสาทอ๋อนกคู่ตองแล้วก็กลายเป็นหินน้ำผักใส่ซะเลยดีกว่านี่ใช่ไหมก็คือไม่ให้โดนแสงถูกป่ะเป็นเงื่อนไขของเควสซึ่งดูจากสภาพแล้วมันน่าจะมีโซนอื่นให้เข้าไปต่อนี่ไงโหก็บังคับไกลๆดิเงี้ยถ้าสมมุติเราไม่ทำเควสมันไปต่อไม่ได้เลยนะถ้าจะสำรวจทั้งหมดแบบออครับ 100% อ่ะแล้วแถมเควสมีเป็นกระตากเลยด้วยแป๊บนึงพี่เก็บเปลี่ยนตัวแล้วทุบเลยแล้วกันนี่ไงตรงกล่องออกไปบังตรงนี้แล้วก็ข้างนี้บังทีละกล่องกล่องแรกผ่านแล้วก็กล่องที่2มาทางนี้เจริญล่ะให้อาหารด้วยเหรอให้อาหารนกเงี้ยเหรอโอ้โหนกหิวโซเขาเพิ่งให้ไดร์ล็อกมาแต่ผมผ่านไปแล้วก็เลยแบบเออนี่ต้องบังใช่ไหมดูจากที่เห็นเรานี่มันดันไม่ได้แค่ไหนเนี่ยดันสุดได้ทางนี้แล้วนี่ล่ะก็ดันกล่องข้างในมาตรงนี้คือดันได้แค่นี้ถูกไหมเท่ากับว่าต้องดันนกประมาณนี้อ่ะแล้วกล่องเนี่ยมันตรงนี้ต่อแต่มันดันได้แค่นี้ไม่ใช่เหรอไม่เข้าใจตรงนี้เอาตัวบังก็ไม่ได้ด้วยสุดของตรงนี้คืออย่างนี้ซึ่งมันเลือกได้แค่ข้างเดียวยังไงก็ต้องดันให้ผ่านอ
เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราดันกล่องเนี้ยกลับไปก่อนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมทำแบบนี้ผมจะดันกล่องเนี้ยไปค้างไว้ฝั่งขวาหลังจากนั้นเราดันกล่องเนี้ยมันจะติดใช่ไหมเนี่ยนี่ไงแล้วก็ดันกล่องข้างในกลับได้แล้ววิธีนี้นี่เองนี่พอผ่านมาเหมือนจะมีปัญหาเราก็ดันอีกทีหนึ่งนกมันเปลี่ยนที่ดันกล่องให้มันสุดแล้วก็ดันอันนี้ไปยัดอยู่ตรงนี้ทำเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นี่ไงเรียบร้อยไดโอเอร์方法ありทีนี้ก็เรือเหาะไปแต่ว่ามันดีมันก็ดีอยู่หรอกแต่อย่างนี้มันแบบจะเรียกไงดีล่ะมันดูค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันนะเนี่ยอู้จริงๆอันนี้มันไปทำอีกกิจกรรมหนึ่งได้เลยป่ะถ้าพูดกันจริงๆอ่ะด้วยเซตติ้งแบบนี้กับความกว้างแบบเนี้ยดูหน่อยขวาบมาลงตรงนี้ตรงๆได้ไหมไม่ได้แต่ว่าเราสำรวจเองได้สินะงั้นเดี๋ยวค่อยมาอันนี้คือมีนกคอยส่องตาอยู่เราจัดการเลื่อนมาตรงนี้ได้ไหมพักไปอีกนั่นแหละนี่ไงก็รอจังหวะให้มันหมดก่อนแล้วเราค่อยวิ่งตัวหลอกนะครับอันนี้ตรงส่วนของหีบที่วางเนี่ยมันเป็นเหยื่อล่ออันนี้คือตำรอที่เขาบอกมานะแต่เราก็ต้องไปหาพวกสมบัติอยู่ดีเพราะไม่เป็นไรไม่ได้วิ่งยากขนาดนั้นจริงไหมไม่มีกุญแจนี่เป็นรายสุดท้ายแล้วก็วิ่งให้ดีๆเขาบอกว่าเราต้องทำมันสักอย่างแหละแล้วจะทำอะไรอ่ะนี่ทำอะไรอ่ะอ๋อโอเครู้แล้วแหละน่าจะแปลงร่างมาเป็นตรงส่วนของหินบางอันหนึ่งใช่ไหมนี่ไงเสียสละพอล่างแล้วกันผู้แต่งพอร์ตมาได้ดีนะเนี่ยสำหรับเครื่องเล่นเนี่ยคือฟิลเหมือนแบบไปเล่นอยู่ในสวนสนุกเหมือนกันนะที่เราก็ต้องกลับเข้าไปในตรงส่วนของโลกนี้ใช่ไหมเราก็จัดการเก็บมาแล้วก็ออกมาเดี๋ยวเรารอดูว่าเขาจะนำไปทางไหนต่อซึ่งตอนนี้มีกุญแจแล้ววางกุญแจใส่เข้าไปมีกล่องนะครับได้มาเป็นโพชั่นเหรอโพชั่นคลายคำสาปอ่ะโพชั่นใช้ภายนอกใช่ไหมนี่คือจะสาดใส่เข้าไปถูกป่ะโอเคหยดน้ำกลับเป็นปกติแล้วฮะ
สรุปก็คือเหมือนพ้นวิกฤตไปชุดหนึ่งใช่ไหมโดยที่เคลียร์คำสาปตรงส่วนนี้ได้สำหรับเพื่อนๆ นะแต่ต้นตอที่เป็นผู้สาปก็ยังอยู่ไปมอนมีบอกด้วยนะครับว่าอยากคุยกับฝั่งของตัวคนที่ทำตรงเนี้ยไดย่าใช่ป่ะนี่เราก็ได้กล่องใหม่อันนึงแหละเป็นโปสเตอร์เนี่ยปราสาทในป่าทึบเดี๋ยวผมค่อยไปลองวางทีเดียวแล้วกันเพราะดูจากสภาพแล้วสงสัยท่าทางน่าจะมีอีกจำได้เหมือนมันมีที่ให้สำรวจนะครับแล้วก็เอาไปลงอ่ะนะพระช่วยเรามาทางไม่ปกติแล้วฟังประกาศจากการแสดงอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่นู่นอุ้ยเดี๋ยวนะโอเคมีให้โหนนะครับอันนี้งั้นง่ายหน่อยอ่ะสุดท้ายแล้วแล้วผมน่าจะไปเล่นมินิเกมถ้าไม่มีอะไรต่อแล้วนะจริงๆเควสของอีเยียตะเกียน่าจะนับเป็นเควสลับอยู่เพราะถ้าไม่ไปคุยเนี่ยก็จะไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าเขามีใบให้เยอะอยู่ส่วนอันนี้เป็นเกี่ยวกับอนุธาตุติดตั้งอนุธาตุลมเหรออะไรอ่ะบันทึกการปกป้องนครลอยฟ้าเขตภูเขาอันห่างไกลชาวบ้านมีชีวิตยากลำบากมักประสบภัยจากน้ำท่วมหรือพายุโอเคนี้พออยู่นานๆเข้าก็กลายเป็นผู้พิทักษ์บนผาสูงอันนี้คือชาวบ้านใช่ไหมเขาพูดถึงความยากลำบากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งของนะว่าไปพูดถึงสถาปนิกเราจะมีโอกาสเจอฝั่งของตัวคาเวบ้างไหมเนี่ยคือผมเดาไว้ว่าวันแรกๆเนี่ยมันน่าจะเป็นคาเวหรือเปล่าที่เข้ามาหลงในเนี้ยเหมือนว่านะตอนปัจจุบันเนี่ยฝั่งของหมู่บ้านตะเกียเนี่ยครับที่มันอยู่ในเรื่องอ่ะโดนพายุอยู่นะเขาบอกว่าเราต้องจริงจังหน่อยแล้วกันโอเคเป็นอะไรเนี่ยคือไอ้พายุที่พูดถึงคือไอ้ที่มันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเหรอ มีการวิ่งไล่จับกันด้วยเออดีเต็มที่เลยวารุณโหผู้พิทักษ์อาวุโสได้พบกับสถาปนิกอัศจรรย์มาสจรรย์เออเขาอธิบายวิกฤตเกี่ยวกับเมืองลอยฟ้าระดับความสูงของเมืองลดลงทุกวันเหรอมีแรงสะเทือนบ่อยครั้งแถมมีข่าวลืออีกทุกคนก็เลยหวาดกลัวว่ามันจะตกอารมณ์เหมือนแบบมันกำลังจะพังใช่ไหมเรือลอยฟ้าอะไรเนี่ยฮะอนุธาตุลมภายในบอลลูนบางส่วนมีปริมาณลดลงเหรอมีคนจงใจทำลายมันแค่ซ่อมก็ได้แล้วใช่ไหมทำให้ระดับความสูงเนี่ยกลับไปเป็นเหมือนเดิมนี่มีคนของบประมาณ5เท่าด้วยนะโอ้โหเหมือนคนที่มาซ่อมเนี่ยครับเขาแบบตอนแรกคิดเงินราคาปกติแต่ว่าฝั่งของพวกคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยหรือเป็นชาวเมืองอะไรสักอย่างเนี่ยเขาแบบบอกว่าให้อัพราคาขึ้นมานะมีชื่อเผาด้วยอ
เอาโดนด่าเฉยเลยถ้าสมมติไม่เอาเงินคืออะไรเนี่ยนี่ไงผู้อาวุโสเหรอผู้พิทักษ์อาวุโสมนุษย์เงินเดือนที่ลำบากยากแค้นสุดเลยนี้อุปกรณ์ไม่มีนะครับต้องไปรวบรวมอนุธาตุลมเราเป็นผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมตามเนื้อเรื่องเสร็จปุ๊บเราต้องไปรวบรวมอนุธาตุลมให้เขาเพื่อให้ช่างเนี่ยซ่อมตรงส่วนของตัวหมู่บ้านได้ไอ้ที่เป็นหมู่บ้านลอยฟ้าอะไรเนี่ยครับฮะพวกก็ดีนะขนาดไม่มีตรงส่วนของตัวภาคเนี่ยก็ทำได้โอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะโคมประสานสีแดงมันก็ไม่ได้สีแดงด้วยผมนี่ขึ้นได้ใช่ไหมรอก่อนอ่ะรอลงมาหมดไหมอีกหรือเปล่าแค่นี้เหรอมีโอ้โหนึกว่าจะโดนบีบแล้วไม่เป็นไรเอ๊ะวิ่งอะไรอย่างนั้นเนี่ยนึกว่างูกินหางเฮ้ยลอยไปไหนเนี่ยโดนตัดออกมาข้างนอกนะครับมีคนมาขโมยอันนี้คือมันอยู่ในเนื้อเรื่องหรือมันเป็นของจริงเลยเนี่ยก็ได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวลืมเปลี่ยนตัว เดี๋ยวแตกไม่ใช่อะไรสกาลมุดผมเลเวลอยู่ที่ประมาณ 4-50 เองนะทุกวันนี้โดนที2ทีก็เละแล้วอันนี้ของจริงนั่นแหละดูจากสภาพครึ่งเดือนแล้วเหรออันนี้คือ The Show Must Go On ใช่ไหมเนี่ยเหมือนว่าเป็นเรื่องไม่คาดฝันนะครับคือไอ้ตะเกียของจริงแน่นอนจู่ๆก็มีคนมาแย่งอนุธาตไปอ่ะนะเป็นจะเรียกอะไรอ่ะเผ่าฮิริชองใช่ไหมนี่เราก็ต้องไปเก็บตามกลับมาถูกปะแต่คือผู้บรรยายนี่ก็ยังทู่ซีไปต่อได้นี่ก็เอาเรื่องอยู่นะเนี่ยต้องลงต่ำนี้เขาให้เราไปที่ไหนเนี่ยกลับมาที่นี่โอเคครับยินดีต้อนรับกับพวกคุณขอบคุณพวกเธอมากนะไปพักผ่อนแล้วโอเคแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เหมือนถ้าตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีงานเลี้ยงนะเหมือนซ่อมเสร็จแล้วพายุก็พัดไปแล้วนะก็วนแล้วกันคือไปม่อนแบบบอกว่าจริงๆแล้วเราไปหาผู้เชี่ยวชาญมาวาดเรื่องราวนี้ออกมาได้นะไม่ก็ทำเป็นภาพยนตร์นะครับเราบอกว่าปัญหาคือเรื่องงบประมาณแหละมั้งโอเคอะไรแย่แล้วเนี่ย
ลืมยึดลวดสลิงให้เราทำอะไรอีกโอเคเป็นหน้าที่เรานะครับต้องเพิ่มเงินไหมต้องเพิ่มอ๋อนกนี่คือนกเหรอเนี่ยโอเคโอเคเหมือนว่าฝั่งของคนที่เป็นช่างอ่ะครับเขาเข้าไปซ่อมนะสถาปนิกสิไม่ใช่ช่างเข้าบทแล้วกันนี่เหมือนเราจะกลับไปพบกับไดย่านะฮะได้ของใหม่ด้วยสร้างสถิติใหม่เหรอนี่เขาให้ไปที่ฝั่งของห้องกระจายเสียงนะแล้วก็พูดรหัสลับรอได้หลอกนิดนึงนะฮะอ่ะหมดแล้วนี่ของใหม่มันไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาจริงๆจังๆมะจริงๆเขาน่าจะเพิ่มระบบเรื่องที่เสิร์ชนะครับแบบเสิร์ชหาชื่อเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยหรือไม่งั้นก็แบบขึ้นตามระยะเวลาที่ได้อย่างน้อยก็ยังดีนะไม่ใช่มาหาแบบนี้มาโอ้แล้วผมมีเป็นร้อยแล้วพระเจ้าอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่นี่ของกิจกรรมที่แล้วนะพวกบอลลงบอลลูนเลยนี่นะครับก็จะเป็นชิ้นนี้แต่ผมก็ระห่ำใช้ได้เนี่ยโผล่มาก็ซัดเต็มเม็ดเต็มเหนียวเลยคือไม่นึกว่ามันจะยาวขนาดนี้ด้วยแหละแล้วแบบอัดครึ่งทางแล้วก็ยังไงอยู่นะครับเฮ้สามครึ่งมีเวลาอยู่นี้เราเข้ามาคุยจะได้เจอตัวไหมตรงนี้มีประตูด้วยเข้าได้หัดลับพูดหัดนี่ดอลล่าป่ะเนี่ยพูดรหัสลับนี่นะตะโกนเหมือน เป็นทางใหม่นะครับอู้ซ่อนอยู่อย่างนี้เลยเหรอเนี่ยน่าสนใจดิเนี่ยอุ้ยๆจะตกมั้ยเนี่ยเอ๊ะเป็นพวกพูดน้ำเหรอจ๊อกๆๆๆกันเต็มไปหมดเลยน่ะแล้วไม่ใช่โผล่หลังคัสซีนเสร็จปุ๊บผมแตกนะยังรอดอยู่โอเคความจริงเบื้องหลังการแสดงคือพูดน้ำหมดเลยเหรอเนี่ยเอ๊ะอะไรอ่ะมีการเรียกพูดน้ำให้ประจำที่ด้วยนะครับอ๋อเป็นเสียงที่บันทึกไว้เหมือนมีเครื่องคอยควบคุมสั่งให้พวกพูดน้ำเนี่ยทำงานใช่ไหมตะกี้เป็นประโยคของแต่ละเรื่องคือเป็นผลจากไอ้ทรโข่งยักษ์นี่สินะที่ทำให้ควบคุมพูดน้ำได้โอ้อยากเห็นเลยว่าใครเป็นคนสร้างนะครับน่าจะชื่อไดย่าอะไรนี่ใช่ไหมอ
นี้เราอยากขอให้เขามาคุยกับเรานะฮะอ๋อไดย่าเป็นระบบก็คือทุกคนเนี่ยพวกนี้คือรวมตัวกันแล้วใช้นามแบบนามปากกาไดย่านะครับประมาณนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากโซฟีมอสนะฮะอ๋อทุ่มกับการแสดงใช่ไหมทุ่มกับเรื่องของละครเวทีอันยอดเยี่ยมจนไม่มีเวลาไปเตรียมการแสดงอย่างอื่นนี้ก็เหมือนทำระบบขึ้นมาสินะนี่ไงสอนฝั่งของพวกพูดน้ำมายาในการที่เขาเล่นเองงั้นผลงานนี้ก็เป็นของโซฟีมอสนะสินี่ไงใช้ภาษาที่พูดน้ำมายาเข้าใจในการเขียนบทละครพวกนี้แสบนะเนี่ยแถมฝั่งของโซซิมอสก็ยังอัดเสียงคำส่วนใหญ่ไว้ให้ด้วยซึ่งผลสรุปเนี่ยกลายเป็นละคร3เรื่องนี้เลือกคริสตัลสีนิลกับอสูรทะเลเขมือบทองคำสาปหินในดวงตาแล้วก็บันทึกการปกป้องนครลอยฟ้านะครับนี่ก็สุดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาจนได้นะปกติพูดน้ำนี่จะแบบส่งสัญญาณให้เราได้แค่จ้อง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 อ่ะไม่งั้นก็ต้องทำท่าสักอย่างครับหรือแปลงร่างเป็นอะไรสักอย่างเนาะนี่เหมือนตรงส่วนของไดย่าบางส่วนเนี่ยจะมีพูดน้ำที่เขาสามารถเขียนบทได้ด้วยซึ่งตอนนี้ก็กำลังพยายามเขียนอยู่เราต้องเล่าให้นักเขียนบทตัวปลอมฟังนะครับแล้วก็ขอว่าถ้าสมมุติมีเวลาว่างเนี่ยก็ให้แวะไปคุยบ่อยๆหน่อยนี่ไปม่อนถามว่าทำไมถึงต้องเป็น3วันเราตอบเป็นข้อล่างเมื่อวานวันนี้และพรุ่งนี้เอ้าสรุปไม่ใช่นะครับเป็นวันพรุ่งนี้ที่ยังเหลือเวลาอยู่พรุ่งนี้ที่ดีกว่าแล้วก็วันพรุ่งนี้ที่ถ้ายังทำไม่เสร็จได้จบเหแน่สุดไปเลยคือ3วันนี่คือเอาอันนี้มาลงสินะส่วนนักเดินทางเนี่ยคิดในแง่ดีไปทางอื่นโอ้ลูมีนแบบนี้เราชอบยิ่งนักลูมีนดูสีหน้านั่นสิเคจบแล้วได้อะไรเนี่ยคล้ายๆกับนกคู่กูใช่ไหมกลไกวิญญาณนกคู่เหรอเป็นแบบแบรนด์นะครับเดี๋ยวผมสร้างไว้ก่อนแล้วกันไม่ใช่เดี๋ยวผมใช้ไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันผู้กำกับใหญ่ราชาทำงานครบไม่ลาสักวันไอ้เนี่ยโอเคเหมือนพูดได้ด้วยปะเนี่ยต่อให้พูดไม่ได้ก็เหมือนแบบเขาใช้เสียงนะครับเป็นแบบใช้แทนคำพูดเนาะราชาทำงานครบไม่ลาสักวันเนี่ยพุ่งกลับใหญ่แต่ผมก็แวะอีกแล้วอ
ต้นตอของเสียงอยู่ที่ลำโพงนี่ไงนี่ไงเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆด้วยคือต้นตอมันอยู่ที่ลำโพงแต่เหมือนแบบพวกนี้ใช้ลำโพงสื่อสารนะครับคือสื่อสารแทนที่จะใช้ฝั่งของภาษากายทางเขาอะนะผมไม่น่าเชื่อ In case ตามลอเนี่ยการที่จะทำแบบนี้ได้คือสุดยอดมากเลยนะคือโซซิมอสแกทำไปได้ยังไงนั่นน่ะสอนแบบจนกระทั่งสามารถทำได้เป็นระบบขนาดเนี้ยโอเคทีหนึ่งเก็บแต่หลอกไว้ก่อนนะฮะเกี่ยวกับเทคนิคการเรียบเรียงไม่ใช่เรื่องล้ำลึกเราไม่มีเงินเอ๊ะผลผลิตจากการประนีประนอมคือเงินทุนไม่มีโอ้คือใช้เงินทุนเยอะมากในการทำสถานที่ใช่ไหมสุดท้ายก็เลยไปจบลงที่เหมือนใช้ฝั่งของไอ้ตัวรถไฟหอกฟิวๆเนี่ยในการดำเนินเรื่องสำหรับหลายๆที่อือฮึคือเหมือนน้องๆหยดน้ำเขามีชื่อของตัวเองด้วยอะที่อยู่ในนี้ซึ่งแต่ละคนก็รับบทต่างกันไปนี่ผู้กำกับใช่ไหมแล้วก็มีราชาไม่ยอมพักอะไรด้วยนะแล้วโซฟีมอสจริงๆเขาเหมือนน่าจะกลับไปฟอร์เทนหรือเปล่านะไม่มั่นใจเลยคุยกับคนชื่อวิศวกรใหญ่นี่จอมแอปกูตะกับแปลกๆในเนี้ยสรุปจะอู้ให้ได้ใช่ไหมเนี่ยใช่จะอู้ให้ได้ครับคือเป็นเหตุผลแปลกมากเลยซึ่งแบบมันแปลกอะแบบแปลกจริงเลยคนเนี้ยนี่อะไรเนี่ยวิศวกรก็ได้เดี๋ยวไล่คุยครบพึ่งเหิมดีจังเหรอเสียงหอบพี่สมจริงคือเหมือนเหนื่อยจริงใช่ไหมอันเนี้ยนี้อิงตรงส่วนของสถาบันซูเมรุมาไอตัวเครื่องจักรเนี่ยมีข้อบกพร่องต่างๆบางทีก็ใช้ได้ผลดีสุดๆแต่บางครั้งก็ยุ่งสุดๆเลยพูดน้ำมายาพูดไม่ได้ก็ต้องหวังพึ่งไอ้นี่ถูกไหมเป็นคำที่อัดไว้ล่วงหน้าแต่อันนี้คือเถื่อนอยู่นะเนี่ยอ๋อนี่ไงอีเยเป็นคนช่วยในการเรียบเรียงพวกคำแต่ละคำเนี่ยให้เป็นแบบเป็นแยกๆแบบเป็นส่วนๆไปเลยอะครับแล้วก็เอามาใช้สำหรับในการออกเสียงกับตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ให้ผู้น้ำเนี่ยพวกนี้ครับทำการสื่อสารผ่านเครื่องเสียงมันก็เลยทำได้นะแต่ก็ยังเถื่อนอยู่ดีนะเนี่ยถึงจะบอกว่าอัดไปก่อนอะโอ้โห
เหมือนคนนี้ต้องเป็นคนดูแลเกี่ยวกับอุปกรณ์ในสถานที่จริงด้วยก็เลยเหนื่อยเป็นพิเศษกว่าคนอื่นเพราะว่าต้องคอยวิ่งไปมาน่ะนะแสดงว่าทุกครั้งที่เราเล่นก็คือจะเจอเขาเนี่ยเป็นคนวิ่งนี้เราอวยพรขอให้เขาหาตัวแบบผู้จดน้ำซึ่งมีความสามารถในการทำแบบเดียวกับพวกนี้ได้แล้วก็อยากทำนะนี่อะไรเนี่ยพูดไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเหมือนสั่นๆด้วยนี่อะไรนักเขียนบทตัวปลอมตะกี้เราคุยกับภูมิกลับมาแล้วโอเคแสดงว่าเหลือแค่คนนี้สวัสดีครับเราถามว่าทำไมถึงเป็นนักเขียนบทตัวปลอมอะถ้าเขียนดีๆไม่ได้จะถูกไล่ออกเหรอความเหมาะสมคืออะไรไม่เก็ตนะครับอันนี้อ๋อขาดประสบการณ์ใช่ไหมเข้าใจทีมอุปกรณ์มีจำกัดเงื่อนไขเยอะนะเนี่ยแล้วก็พอเป็นแบบนี้เนี่ยคือมันอยู่ในเงื่อนไขที่มีจำนวนมากพอสมควรทำให้เขียนบทละครห้ามเขียนให้มันโอเวอร์แล้วก็ต้องเขียนให้สัมพันธ์กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยไม่งั้นมันจะดูแปลกๆแต่ดันมีอยู่แค่คนเดียวนี่นะแบบเหมือนแบบเขาก็หาวิธีจนได้นะครับอย่างเรือเนี่ยตอนที่เราต้องยิงปืนใหญ่ใช่ไหมก็หาสแตนดี้ให้ยิงอะนี่มันมีบางประโยคที่พูดไม่ได้เพราะไม่ดัดเสียงไว้ก็เลยทำให้เราสื่อสารได้ไม่ครบนะครับโอ้โหเควสมันล้ำนะเนี่ยอันเนี้ยท่านนักเขียนช่วยชี้แนะคืออะไรนี้พูดถึงโซซิมอฟคือพอแบบเราไปเรียกเขาเป็นอาจารย์ใช่ไหมเขาก็เลยเล่าเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคเรื่องของการเขียนน่ะเขียนบทต่างๆแล้วก็หลักการต่างๆเข้ามานะครับซึ่งถามว่าผมเข้าใจไหมก็ไม่ค่อยเก็ตหรอกแต่โอเคเราพอเข้าใจฟิลลิ่งว่าเฮ้ยตรงส่วนของพาร์ทอันนี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ต้องใช้แล้วก็จำเป็นต่อการแสดงนะซึ่งต้องใส่ใจตรงแบบข้อที่1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เราจะจัดการเนื้อหาให้เธอเองนี่คืออะไรโอเคเราสามารถเล่าได้ใช่ไหมที่เขาบอกตะกี้นี้เขาบอกให้เราไปอัดที่อุปกรณ์อัดเสียงที่อยู่ข้างๆกันนะครับเขาจะได้เอาไว้ฟังได้ในอนาคตนะแถมท่าทางเหมือนน่าจะให้เจ้าหยดน้ำหนึ่งตัวมาดูแลเรื่องนี้ด้วยไหนขอลองดูสิเราลองกดซ้ำดูผมจะลองดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมนะฮะพอหอมปากหอมคอนี่ก็ล่อเข้าไปจะ4ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่มินิเกมกันบ้างนะครับแต่หลอกที่เป็นฮิปเต้นก็หาครบแล้วเริ่มที่ศึกกระแสน้ำเที่ยวโอลมานวันนี้เราปลดด่านกี่ด่านเนี่ยโอเค1ด่านนำทางเราก็ไปกันเลยใช่ผมต้องลบอันนี้ด้วยGood day, my friend.
属性を見下ろせる。遅い。มาเล่นกันเลยนะครับเดอร์ล็อกอย่างอื่นเนี่ยดูเหมือนจะยังเหมือนเดิมอยู่นี้เงื่อนไขน่าจะเป็นเก็บแต้มเหมือนเดิมซึ่งผมเดาว่าน่าจะ 6,000 คะแนนนะถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะมีบอลลูนใหม่ด้วยแต่เดี๋ยวเราลองยิงดูเดี๋ยวก็รู้มีเจ้าหมูคอยบังถูกไหมงั้นเรายิงใส่ข้างหลังได้ไหมอ่ะมีเจ้าหมูคอยบังจริงๆด้วยโหลดก่อนยิงก่อนยิงพยายามยิงอันที่มันเป็นสีแดงๆเนี่ยมันจะเป็นระเบิดนะครับก็จะเล่นง่ายหน่อยส่วนไอ้ฟ้าๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรดีบัฟบัฟพิเศษอย่างเงี้ยเนี่ยจริงๆมันจะมีอันสีม่วงที่คอยก่อกวนแล้วด้วยแต่เหมือนยังไม่ขึ้นมานะไหนมาก็คือวันนี้มีเพิ่มแค่น้องหมูใช่ไหมแปดพันแต้มแล้วยังไงก็เกินครับชิวๆถือว่าเงื่อนไขไม่ได้ยากมากนะสำหรับแค่กิจไอตัวมินิเกมอันเนี้ยรีโหลดมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขวาเนี่ยไม่จำเป็นต้องยิงทุกอันก็ได้โอ้คะแนนแบบที่เป็นคอมโบลดเลยนะฮะไม่เป็นไรใช่แหละโอเคมาคือผมตั้งใจจะยิงโดนน้องหมูแต่ว่าเหมือนไม่โดนนะครับสุดท้ายแล้วมันไปโดนแบบไอตัวก่อกวนพอดีเรียบร้อย 17,581 แต้มก็จบสิ้นการท้าทายในส่วนของการยิงปืนวันนี้เครื่องเล่นพรับเพลินตะกี้เราไปที่ศึกกระแสน้ำเชี่ยวโอลหม่านซึ่งเอา 6,000 แต้มเนี่ย 6,000 แต้มนะครับนี้เราจะไปต่อกันที่การทดสอบจิ้งจอกน้อยโอ้โหเหินไปหากันครั้งนี้จะต้องไปที่ไหนมาเลยนำทางไปเอ้าเอ๊ะโอเคนำทางไปนะครับอยู่ในโซนที่เป็นสวนสนุกพอดีเนาะจริงๆมันก็สวนสนุกทั้งแผงนี่ก็บอกว่าอยู่ในโซนที่เป็นกระโจมพอดีเราก็จะได้มาเล่นอย่างด้วยดีนะครับอันนี้ดีใช่นี่ก็เช้าแล้วนะครับแล้วตอนที่ผมอัดยิงยาวมาซึ่งยังไม่ได้นอนนะเดี๋ยวต้องไปบอกเพื่อนๆซะหน่อยว่าเอ้ยไอ้ตรงส่วนของวันนี้เนี่ยมันมีเควสลับด้วยที่กลับไปคุยกับเอียนะพอดีวันนี้มันมีธุระด้วยแหละฮะก็เลยต้องรันนะคิดว่าผมไม่ได้ตัดส่วนที่พูดตรงนี้ออกไปหรอกมั้งชิลจริงๆเราสามารถที่จะลดหรือเพิ่มระดับได้โดยการกดรู้สึกจะเป็นคอนโทรลใช้ใช่ไหมส่วนสเปซบาร์เนี่ยจะเป็นการที่เราเลื่อนขึ้นป่ะคอนโทรลซ้ายเหรอลองดิโอเคคอนโทรลแล้วก็สเปซบาร์โอเคคอนโทรลซ้ายไม่ได้เป็นคลิกซ้ายใช่ไหมหมายความว่าคอนโทรลข้างซ้ายถูกป่ะ เรียบร้อยชิวครบนะครับ3760โอเคเช็คเงื่อนไขกันหน่อยจิ้งจอกน้อยโฮโฮไปแล้วซึ่งณจุดนี้เขาเอาอยู่ที่ 3,000 แต้มแต่เราก็ซัดเกินไปต่อไปจะเป็นระบำหมุนใคร่ควรติดฉับพลันซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นวันที่2ใช่ไหมใช่เป็นพาร์ทที่2
นี่ใช้ตรงส่วนของเจ้า Hornet Focus ซึ่งเป็นคล้ายๆกับไอตัว Spotlight อ่ะครับในการเล่นนะแล้วก็ in case ว่าเราต้องเข้าไปท้าทายโดยสู้แล้วผ่านเนี่ยภายใน150วินาทีก็จะประมาณ2นาทีครึ่งได้ไหมนะมีฟาตูเอเจนที่เป็นไฟมีเป็นฝั่งของเนี่ยอะไรเนี่ยธาตุลมใช่ไหมธาตุลมไม่มีเกาะมีจีโออยู่ต้องเอาดาบใหญ่เข้าไปหรืออะไรก็ได้เข้าไปกระแทกมีไฟก็คือต้องใส่น้ำแล้วก็มีสายฟ้าสายฟ้าใส่น้ำแข็งก็ได้หรือไม่งั้นก็ใส่ลมนะครับสักอย่างหนึ่งแล้วจริงๆถ้าสมมุติเลเวลมันสูงแล้วอ่ะมันยังไงก็ได้แหละมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่อย่างอินเคสรอบนี้เดี๋ยวใช้เป็นทีมนี้ก็ได้ทีมเดิมนะครับมาดูหน่อยสิตัวละครสื่อเวทมีความเสียหายเพิ่มด้วยแต่ว่าตรงฝั่งของผมที่เกียจเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์นะก็จะใช้เป็นชุดนี้เลยคือหลักๆพวกนี้เป็นล้างเกาะซะส่วนใหญ่มากกว่าแต่ประเด็นคือไอ้ตัว GO อ่ะถ้าเพื่อนๆแบบยังทีมไม่แข็งมากเนี่ยต้องหาตัวละครหินหรือไม่งั้นก็หาไม่ใช่หินไหมนะตัวละครคู่ประเภทดาบใหญ่ครับถ้าเอาเมคชัวร์ผมก็ลืมเหมือนกันนานแล้วเพราะเดี๋ยวนี้หลังๆก็ตีตายหมดตัวละครที่มีการอัดกระแทกสูงครับจะเป็นน้องทีก็ได้มันจะมีไอ้ตรงส่วนของดาเมจอยู่ส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นดาเมจประเภทที่ทำให้เกิดการกระแทกขึ้นเอาเรียกงี้ดีกว่าน่าจะเก็ตนี้ซึ่งไอ้เคสดาบใหญ่เนี่ยมันมีค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรแล้วก็จะมีข้อยกเว้นอยู่อันหนึ่งคือฝั่งของตัวไอ้ระเบิดต้องเคลียร์ครับดัมปี้อ่ะกับสกิลตีปกติเขาอ่ะอันนั้นน่ะมีน่าจะเป็นเคสเดียวในเกมเลยมั้งจริงๆพวกดาบเล็กกับหอกก็มีแต่มันมีน้อยมากเวลาเจอพวก GO Structure ก็เลยใช้ดาบใหญ่ดีกว่าเนี่ยดูนี่ต้องจัดการด้วยฝั่งของสถานะนี่15คนจริงๆอันนี้เราเอาเย่หลานไปวิ่งได้นะเนี่ยคือดาเมจมันเนี่ยสังเกตนะครับ 40,000 เลยนะ 40,000 เยอะอยู่นะเนี่ยนี่เอาประตูเอเจนต์เอเจนต์ไม่มีอะไรหลักๆคือหาอะไรก็ได้ไปติดอยู่บนตัวเขาอ่ะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับพูดจริงๆพลาดก็ได้อะไรก็ได้หรืออย่างสกิลอินาฮิดะเนี่ยก็จะง่ายหน่อยจริงๆผมว่าก่อนเพื่อนๆจะมาถึงตรงนี้เนี่ยน่าจะผ่านกันมาหลายกิจกรรมแล้วหรือเปล่านะแบบหรือไม่งั้นก็ต้องสำรวจโลกมาระดับนึงเรียบร้อยนะครับผ่านแล้วเราออกกันเงื่อนไขยังไงก็ครบนะอันเนี้ยมาสวัสดีนี้เราก็มากับมินิเกมอันสุดท้ายของคลิปนี้นะครับกับลูกนกกระจอกจิ๊บๆมาสวัสดีครับคุณบาซิมาไหนขอดูหน่อยปลดกี่ด่านวะยังไม่ปลดล็อกก็คือปลดล็อก2ด่านนะครับนี่เราเลือกลูกได้เหมือนอันนี้มันจะดูดตรงส่วนของลูกนกกระจอกตัวอื่นด้วยเดี๋ยวยังไงเราลองใช้ดูนะผมไม่มั่นใจว่าเข้าไปแล้วมันจะสับลูกได้ไหมเดี๋ยวลองหาคอมมานด์ดูนี่ไงมีสถานะในการดูดแสดงว่าต้องโยนระวังหน่อยนี่เราวิธีนี้นี่ดูดเข้าไปเลยอ
่ะชิลไม่มีปัญหานะ12แต้มสีทองนะครับหลักๆเอาแค่10แต้มทีนี้ด่านหนึ่งมีเจ้าลูกตัวเมื่อวานใช่ไหมที่ถ้าสมมุติไปชนกับอะไรก็ตามเขาจะติดตามไปด้วยกับลูกนี้นี่น่าจะเริ่มยากแหละเราต้องยิงมุมตรงนี้ขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนโอเคเราลองระยะประมาณนี้ทีหนึ่งนี่ผมจะยิงให้มันแรงหน่อยโอ้โหนี่ได้อยู่ไม่ได้นะครับเอาใหม่ประมาณกลางๆสิโอเคนี่ผมยิงเบาไปฮะนี่10แล้วนะครับก็คือได้ครบแล้วนี่ลูกสุดท้ายเนี่ยผมจะยิงทิ้งเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดมันไปดูดอะไรมั่วซั่วเข้าจะแย่เอานะเรียบร้อยโอเคมาเดี๋ยวเรามาสรุปในเรื่องของของรางวัลกันหน่อยผมอาจจะสรุปให้ได้แค่ฝั่งของปกตินะครับก่อนอื่นเรามาได้จากตรงนี้อยู่ที่40 Primal Gem ใช่ไหมเสร็จปุ๊บถ้าสมมุติเรารับของอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวทีละด่านเลยนะเห็นนะครับ40บวกอีก20เพราะด่านเดียวตรงนี้เป็น60ตอนนี้60อยู่นะ60มาบวกกับตรงนี้อีก20เป็น80นี่นะเพราะด่านต่อไปยังไม่ปลดนะครับตอนนี้เรา80บวกกับตรงนี้ด่านเดียวเป็น100แล้ว100บวกกับตรงนี้อีก2ด่านนะครับด่านละ20ก็จะเป็น140ทีนี้เรามีพอยต์อยู่ที่900แต้มซึ่งมารับตรงนี้ตะกี้เรา140ใช่ไหมครับบวกกับตรงนี้อีกอย่างละ30รวมเป็น60เท่ากับมีสะสมวันนี้เนี่ยถ้าวัดกันแค่เควสเลยกับฝั่งของตัวที่เป็นไอมินิเกมเนี่ยครับเราจะได้อยู่ที่200นะทั้งนี้วันท้ายเนี่ยมันก็จะมีพวกกล่องสุ่มพวกของที่เป็นของตกแต่งเซเนเรพอร์ตด้วยนะครับแล้วก็เลล่าเนี่ยยังไม่ได้นะต้องรอ 1,200 คิดว่าน่าจะต้องเป็นพรุ่งนี้อีก1วันนะครับยังไงคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ